ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมเครโซด2023และขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเหล่ากูรูสุดซ่าแท็กพรัญญูเปิดนบจีราฟรอยณัฐพงษ์และปิงป่องพงชัยค่ำคืนนี้เหล่ากูรูต้องทุ่มสุดตัวเพื่อช่วยสาวโสดที่เคยมาเป็นประสนีในรายการมาแล้วแต่ไม่ถูกเลือกแต่ความน่ารักและจริงใจของเธอทำให้คนดูเรียกร้องให้เธอกลับมาอีกครั้งผมรู้สึกว่าคนนี้มีความตรงสเปคของยุ้ยมากที่สุดเดี๋ยวใจเย็นๆหนูใจเย็นๆหนูวันนี้ผมจะมีข้อมูลจะบอกคุณบางอย่างนะฮะหนุ่มประสนีที่มีสถานะมีเจ้าของนอกจากเขาจะมีเจ้าของแล้วตอนนี้เขายังเป็นคุณพ่อป้ายแดงด้วยรู้ไหมลูกๆอยากกินนมเปล่าไม่รู้ว่าอยากเพิ่งกินไปนะแล้วพ่อหิวนมเปล่าอะไรเยอะให้เขาทำนี้ทำนี้ด้วยแม่ร้อยโอ้จบเลยไม่ใช่หรอกให้รางวัลพ่อได้ไหมให้รางวัลพ่อแล้วจริงพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลยสวัสดีค่ะยุ้ยทำธุรกิจขายต้นกระบองเพชรค่ะตอนเด็กๆฐานะทางบ้านค่อนข้างดีอยากไปไหนก็ได้ไปอยากได้ของเล่นอะไรที่บ้านก็ซื้อให้แต่จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงที่ที่บ้านล้มละลายค่ะก็เลยต้องขายทุกอย่างแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตได้ฝึกความอดทนและทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นค่ะหลังจากที่ที่บ้านล้มละลายพ่อแม่เนี่ยต้องย้ายที่ทำงานบ่อยๆยุ้ยก็ต้องย้ายโรงเรียนตามยุ้ยต้องย้ายโรงเรียนถึง7โรงเรียนเลยค่ะโอ้คุณตอนเด็กๆน่ารักมากยุ้ยมองในแง่ดีว่ายุ้ยได้เจอสังคมใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ๆแล้วก็ได้มีสกิลในการเข้าหาคนด้วยค่ะพอยุ้ยโตขึ้นมายุ้ยก็เริ่มมีความรักค่ะถึงแม้ความรักในทุกๆครั้งของยุ้ยจะไม่ค่อยดีเจอคนที่โกหกเจอคนที่นอกใจเจอคนที่ทำลายร่างกายไม่เคยสมหวังกับความรักแต่อย่างน้อยยุ้ยก็ยังมองโลกในแง่ดีได้รู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องอดทนกับคนที่ไม่รักเราค่ะแม้กระทั่งคราวที่แล้วที่ยุ้ยมารายการพี่เวฟยังไม่เลือกยุ้ยเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะยุ้ยมองในแง่บวกอย่างน้อยยุ้ยก็ได้รู้จักพี่ๆกูรูที่น่ารักแล้วก็เพื่อนๆที่มาร่วมรายการที่น่ารักค่ะแถมยังได้พี่ชายเพิ่มอีกหนึ่งคนด้วยนะคะวันนี้หวังว่าจะเป็นวันที่ดีขอให้ยุ้ยได้เจอกับความรักครั้งใหม่ด้วยนะคะสวัสดีครับและตอนนี้สาวโสดอยู่ที่นี่กับเราแล้วขอเสียงปรบมือกับคุณยุ้ยสวัสดีครับเป็นหญิงสาวที่เคยมาเป็นสาวปรัชนีในเทปพิเศษของเราแต่แม่หนุ่มโสดของเราไม่ได้เลือกเธอไปแต่ว่าโอ้โหแฟนๆรายการนี่ตกหลุมรักเธอแล้วก็อยากให้เธอกลับเข้ามาสู่รายการของเราอีกครั้งครั้งนี้สุดไงบ้างลูกสุดๆค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากเลย คือสิ่งที่ชอบมากอย่างนึงคือทัศนคติของหนูทุกคนมองโลกในแง่ดีมากชีวิตตั้งแต่ประถมถึงมัธยมย้ายโรงเรียนมาถึง7ครั้งใช่ค่ะย้ายมา7โรงเรียนทำไมถึงย้ายบ่อยขนาดนั้นลูกพอดีว่าตอนนั้นเหมือนแบบที่บ้านนะคะพอล้มปุ๊บแล้วก็ก่อนหน้านั้นคุณพ่อทำธุรกิจอะไรครับทำเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ค่ะเฟอร์นิเจอร์ทำเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์และสาเหตุที่ธุรกิจล้มเพราะว่าก็ช่วงนั้นเป็นฟองสบู่แตกค่ะคุณพ่อคือก่อนหน้านี้คือทำงานเป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมทำกับคุณแม่แล้วพอล้มละลายปั๊บก็ต้องไปเป็นลูกจ้างและไปรับงานนู่นนั่นนี่สุดท้ายคุณพ่อทำอาชีพอะไรครับตอนสุดท้ายก็คือขับแท็กซี่ค่ะเรียกว่าจากเจ้าของกิจการนะฮะผันชีวิตคุณพ่อกลายเป็นคนขับแท็กซี่เลยก็คือชีวิตก็ลำบากไปเลยเดี๋ยวเขาบอกมีข้อดีด้วยกับการย้ายโรงเรียนบ่อยๆทำให้คุณได้ทักษะบางอย่างมานั่นคืออะไรฮะหนูแบบว่าเข้ากับคนง่ายมากคนเฟรนลี่แบบว่าพอย้ายโรงเรียนปุ๊บเราก็ต้องทำความรู้จักใหม่ก็แล้วแม่ก็จะซื้อปีโป้มาให้ไปแจกเพื่อนที่โรงเรียนนะ
อ๋อที่ว่าไปแบบพยายามสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าเรามารู้จักเขาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะจำไม่ทันสุดท้ายเราเลยทำให้เรากลายเป็นคนที่มีลักษณะใสที่เป็นคนล่าเริงมีสัมพันธ์ดีไปเลยใช่ค่ะเนาะในเรื่องในมุมมองบางครั้งนะสิ่งที่เราเจอในสิ่งที่แย่ๆบางครั้งอาจจะส่งผลดีเราในภายหลังก็ได้ฉะนั้นใครที่เจอสถานการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตอยู่ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าโอ๊ยมันแย่จังเลยกับชีวิตฉันไม่แน่เราอาจจะได้ค้นพบอะไรบางอย่างดีๆในชีวิตในเวลาต่อมาก็ได้เหมือนกันนะอยากถามสเปคนิดนึงก่อนสเปคของหนุ่มๆของคุณคืออะไรฮะชอบชายขาวตี๋ค่ะแล้วก็ตัวสูงกว่าจิตใจดีขาวตี๋ตัวสูงกว่ายืนขึ้นมาฮะเฮ้ยตองว่าไงเพื่อนเออเอาหน่อยเอาหน่อยยุ้ยครับเดี๋ยวนี้เพื่อนตองมาถ้าคุณอยากได้ขาวตี๋รับพี่หมีไปเลี้ยงไหมครับเพื่อนผมเอาถ้าพร้อมแล้วประจำที่กันเลยดีกว่าครับไปเลยเอาครั้งนี้หวังว่าคุณจะได้ความรักดีๆกลับไปจากรายการของเรานะฮะพร้อมจะเจอ5หนุ่มหรือยังครับพร้อมถ้าพร้อมแล้ว5หนุ่มมาได้เลยสเปกชั้นอันนี้แบบคมๆนะอุ้ยอันนี้มันชั่วแน่นอนกินก้าวคุณเอิร์ธวันนี้พี่เพชรได้อะคุณเพชรได้วันนี้ดูมีครอบครัวอยู่คุณมอสเฮ้ย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 และคุณนายตอดและนี่คือชมหน้าของ5หนุ่มของเราในวันนี้กูรูครับใน5คนตรงนี้นะฮะวันนี้ผมจะมีข้อมูลจะบอกคุณบางอย่างนะฮะเอาอีกแล้วในหนุ่มปรัชญา5คนนี้แน่นอนเราจะมีสถานะของชายหนุ่มที่มีเจ้าของซ่อนตัวอยู่แน่นอนและผมกำลังจะบอกว่าหนุ่มปรัชญาที่มีสถานะมีเจ้าของนอกจากเขาจะมีเจ้าของแล้วตอนนี้เขายังเป็นคุณพ่อป้ายแดงด้วยฉะนั้นวันนี้เราจะมีเบาะแสของเขามาให้พวกคุณได้ดูนะฮะขอเชิญเบาะแสครับแน่นอนเขาเป็นคุณพ่อซึ่งมีลูกยังเล็กอยู่นะฮะและนี่คือขวดนมของลูกเขาครับลอยหรอช่วยอะไรได้คะไม่ดูเพื่ออะไรไม่ดูเองไหมมีช่วยแน่นอนผมจะให้หนุ่มๆแต่ละท่านเขย่าขวดนมนะฮะเรามีดนตรีด้วยประกอบจังหวะไปเลยพร้อมแล้วคุณแซนเชิญครับหนึ่งหน้าตาเลือดละแก้ต่อไปฮะแก้ค่ะไม่ได้มันต้องเอามือปิดป้าไม่มันต้องเอามือปิดป้าต้องมือปิดนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เขย่าเล่าเอาขวดนมะให้แท็กสอนโชว์หน่อยพ่อโชว์ลีลาหน่อยพี่แท็กอธิบายน้องๆว่าเวลาขยับขวดนมลูกคือตอนแรกอ่ะที่จริงมันต้องมีฝาปิดก่อนเพราะว่าอะไรถ้าเราเขย่าเนี่ยแน่นอนว่า
วันโฮมันจะออกหรือถ้าไม่มีฝาปิดถ้าไม่มีฝาปิดเราควรปิดตรงนี้ครับผมนี่คือท่าจัดที่ถูกต้องนี่คือท่าจัดที่ต้องหลายคนปิดตรงหลายคนปิดตรงนี้หรือบางคนอาจจะแกล้งก็ได้แต่ผมตั้งติดใจคือทำอย่างนี้เห็นนะมีคนทำแบบนี้นะทำแบบนี้ก็ได้ใช่ทำแบบนี้ก็ได้ใช่แล้วมันจะกระชอกน้อยจะกระชอกน้อยใช่หรือว่าทำแบบนี้ก็ได้เบาๆและถ้าเซียนจริงๆนะเขาจะต้องหยอดนิดนึงว่าอุณหภูมิมันได้ไหมแท็กใน5คนเนี้ยคิดว่าคนไหนเข้าตามากที่สุดเบอร์2กับเบอร์5ครับเบอร์2ก็คือคุณเอิร์ธนะคุณเอิร์ธกับคุณ9น่าสนใจผมคิดว่าคุณเอิร์ธอ่ะหลักๆใช่มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์เป็นคุณเอิร์ธพี่เพชรจ้านี่ก็ไม่ใช่คุณ9คุณ9ไม่น่าใช่ผมคิดว่าเบอร์2คุณเอิร์ธน่าจะเป็นคุณพ่อป้ายแดงออร่าความเป็นคุณพ่อหนูได้จากคุณเอิร์ธเยอะตั้งแต่เขาเดินออกมาเลยด้วยซ้ำแต่ไม่อยากประมาทคุณ9อาจจะเป็นแบบคุณพ่อวัยสายคุณพ่อวัยหนุ่มอะไรเงี้ยเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะได้รู้จักหนุ่มๆทั้ง5ท่านแล้วนะฮะเริ่มต้นจากคนแรกกันเลยดีกว่าไปดูบอแสงคุณแสงกันเลยสวัสดีครับผมแซนเป็นเกษตรกรครับการเกษตรที่ผมทำอยู่นะครับก็จะมีนาข้าวสวนลำไยแล้วก็ไร่ข้าวโพดกว่า30ไร่ครับคงจะเป็นฟิวบ้านผมช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาตั้งแต่เด็กๆครับหน้าที่ก็จะมีพ่อปลูกใส่ปุ๋ยรดน้ำต้นไม้รวมไปถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตครับอยู่ที่ไร่ผมจะคอยเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่วันนี้ผมขอผลิตความรักให้คุณเก็บเกี่ยวได้ไหมครับที่บ้านผมทำไร่ข้าวโพดแต่คนที่จะทำให้คุณไม่โสดคือผมให้โอกาสผมนะครับไม่น่าใช่เหรอมีสิทธิ์มีแฟนแล้วเหรอเซอร์ไพรส์มากตอนแบบว่าเป็นเกษตรกรเป็นเกษตรกรอ่ะอันนี้คือแบบเก๋ฉันชอบท่ากินลำไยเขาเหลือเกินเขากินลำไยได้เซ็กซี่กินลำไยได้เซ็กซี่มากกินยั่วเกินอ่ะเชื่อว่ามีหลายคนคงอยากจะเป็นลำไยลูกนั้นเลยแหละก็ดีเนาะอ่ะดีก็โสดละกันค่ะโสดด้วยอะไรแต่จริงแล้วเนี่ยผมว่าผิวพรรณเขาดูดีเกินไปแล้วด้วยหน้าตาการทำผมทำผ้าบิ๊กอายเออความบิ๊กอายเนี่ยมันคิดสอดตะกี้หน้าเนียนมากปากแดงกว่าปกติตอนนี้เธอใส่คอนแทคเลนส์ป่ะหรือว่าเธอตาเฉยๆเลยตาโตของจริงตาโตตาน่ารักตาเขาชัดเขาดีมากเอายังไงผมก็เลยยังขอแบบช่างใจไปก่อนไม่งั้นมันจะดูง่ายเกินไปในการที่จะมาหลอกสาวโสดเราคนอะไรจะเพอร์เฟคขนาดนี้มีเจ้าของแล้วนะมีเจ้าของไปเลยระดับนี้นะคือในเนี้ยนะเอาตอนที่แบบว่าเดินครั้งแรกแล้วมึงพูดว่าไงตอนที่เดินเขาเอาแบบว่าไม่สนใจเออไม่สนใจเดินเข้ามาทำไมเขาเดินยังไงคือเขามีการเหมือนกับเหมือนในหัวใจของเขาอะมันมีคำพูดว่าเฮ้ยอย่าให้หลุดนะเว้ยอย่าให้หลุดนะเว้ยอย่าให้หลุดสมมติว่าถ้าเราเดินเป็นผู้ชายสมมติพี่ปองออกรายการเป็นหนุ่มปัศนีแล้วจะต้องเดินเออมันจะเก่งๆหน่อยนะจะแบบไม่เป็นตัวเองแต่ถ้าเป็นตัวเองปั๊บเป็นตัวเองปั๊บมันจะแบบเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเลยเอาให้เปลี่ยนเอาให้เปลี่ยนเลยเอาแบบนี้ให้มันดูเยอะไปเลยคือมันจะต้องย้อนลอยเกินเรื่องไปเลยแต่ตอนนี้ขอเล่นๆติ๊กๆไว้ก่อนว่าไม่มองหญิงไม่มองหญิงไปเลยอ่ะโอ้โหเปิดมาคนแรกติดสามสถานะเลยแข่งการ์ดแข่งการ์ดการที่อ่ะเราได้โจทย์จากยุ้ยมาขาวสูงตี๋ยิ้มสวยยิ้มสวยอันนี้ถ้าดูจากหน้าตาตอนนี้นะดูใจดีแน่นอนนะครับผมแน่นอนว่าเอาตรงที่ตรงสเปคก่อนตรงปกตรงปกก่อนนะครับผมว่าเข้าทายดึงไว้ก่อนนะโสดไปเลยอ่ะให้โสดนะเธอน่ารักอ่ะสองโสดฮะหนึ่งมีเจ้าของกับอีกหนึ่งไม่มองหญิงด้วยกันดูซิผู้ชมในสตูดิโอคิดอย่างไรถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับฉันรู้เลยพวกเธอกดเพราะช็อตกินลำไยแน่ๆไม่พอเหมือนจะโสดเหรอเขาก็เหมือนจะโสดเหมือนกันเขาดูใสนะใช่เขาดูใสเขาดูแบบไม่ได้ก็คืออยากจะเป็นลำไยของพี่เขาอะอย่างนั้นได้สูงสุดยืนโสดนะตอนนี้ 75% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 18% และไม่มองอีก 7% ด้วยกันท่านต่อมาดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณเอิร์ธกันเลยสวัสดีครับผมเอิร์ธเป็นวิศวกรอากาศยานครับวิศวกรอากาศยานวิ
ศวกรอากาศยานก็คือคนที่คอยวางแผนการซ่อมบำรุงของเครื่องบินครับร่วมกับทีมช่างและก็ทีมอื่นๆครับนอกจากผมจะดูแลเครื่องบินแล้วผมยังสามารถขับเครื่องบินได้ด้วยนะครับที่ผมชอบขับเครื่องบินนะครับเพราะว่าวิวที่ได้เห็นจากห้องนักบินนะครับมันจะสวยงามมากๆครับเอาภาพมาจาก Google หรือเปล่าผมว่าวิวบนเครื่องบินนั้นสวยแล้วนะครับแต่คุณที่ผมเห็นในวันนี้สวยกว่าอีกครับเรื่องการบินสิ่งสำคัญคือความปลอดภัยแต่เรื่องของหัวใจสิ่งสำคัญขอให้เป็นคุณให้โอกาสผมนะครับเอาเลยไหม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 เอาไปเก็บเถอะไม่ก็ติดตรงไปขนาดนั้นแวบแรกที่ผมเห็นน่ะคุณเดินมากับชุดเครื่องบินเนี่ยผมเห็นลูกของคุณน่ะใส่ชุดนั้นมาด้วยจริงเหมือนแบบฟิลเหมือนแบบพาลูกไปสนามบินไปพาลูกไปขับเครื่องบินเนี่ยภาพที่ว่ามีลูกแล้วว่ามีลูกแล้วแล้วเกือบ 80% 90% คนที่เรียนการบินน่ะมีครอบครัวเกือบทุกคนเฮ้ยโอ้โหนี่ไงผมว่าคุณมีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยอ่ะจริงมันเห็นว่าแบบไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเองอ่ะเฮ้ยเองอ่ะมันมีเมียแล้วเองจะมาหลอกเขาทำไมคนเรามารายการนี้เขาอยากหาผัวเองมันมีเมียแล้วสูบบุหรี่หนึ่งทีเอ้ยเครียดว่ะเอกลักษณ์ว่าทางรายการเลยเอกลักษณ์พ่อลงหนูคิดว่าคุณพ่อเอิร์ธเนี่ยลูก2เมีย4ผิดป้ายมีเจ้าของค่ะมีเจ้าของเลยตรงสเปคคุณยุ้ยนะตีแบบตะโกนเลยแบบเนี้ยดูตีที่สุดในทั้งหมด5หนุ่มนี้แล้วด้วยอาชีพที่สาวๆกรีดการทั้งวิศวกรใช่นักบินเขามี2อย่างรวมกันเลยถูกต้องแล้วเขาหล่อด้วยอ่ะแล้วคือแบบตอนที่อยู่ตอนการบินอะไรเป็นไงตอนนี้เขาไม่ได้แต่งผมทรงเครื่องแบบนี้ใช่ดูแบบโอ้มันสะท้อนกับแดดแล้วมันใสมากสำหรับผมนะน่าจะมีเจ้าของแล้วครับมีเจ้าของไปเลยอ่ะเอาเป็นว่าโดยรวมแล้วเจอกับท่าเขย่าขวดนมที่บอกเลยว่าคนไม่เคยเลี้ยงเด็กไม่มีทางออกมาท่านั้นติดใจพอสมควรค่ะมีเจ้าของไปเลยอ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าคุณเอ๋ยของเราคุณดูสิคนพร้อมเพรียงกันให้มีเจ้าของเลยนะฮะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับแล้วถ้าเอิร์ธโสดอยู่อีเศร้าเลยนะเห็นป่ะก็เฉลี่ยฮะสูงสุดอยู่ที่พี่เจ้าของนะฮะ 55% แต่ตัวเลขของโสดก็ไม่น้อยนะ 32% และไม่มองหญิงอีก 13% เอ้าท่านต่อมาฮะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณไนตัสกันเลยสวัสดีครับผมไนตัสเป็นพนักงานขายกับบริษัทแห่งหนึ่งครับผมเป็นคนชอบตามเทรนด์ในโซเชียลครับเวลาว่างๆก็จะไปเช็คอินตามที่ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ทะเลภูเขาหรือว่าต่างประเทศครับอย่างล่าสุดนะครับผมไปเช็คอินที่กีฬาปีนผาจำลองมาครับอย่างวันนี้ผมมาเช็คอินในรายการลูกใหม่ไทยโสดก็หวังว่าจะได้เข้าไปเช็คอินในหัวใจคุณต่อนะครับเบื่อแล้วเช็คอินคนเดียวอยากมีคุณไปเที่ยวด้วยกันให้โอกาสผมนะครับที่ผมเห็นว่าคุณฮือฮามากคือการที่เขาดูมือถือแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองแล้วอันนั้นทำไมคือมันมีความว่าองศาของจมูกเขามันเป็นทรงที่เป็นองศาจมูกที่แบบว่าเพื่อนเราอ่ะยอดนิยมใช่ใช่หนูเลยไปไม่มองหญิงหนอที่ไหนไม่มองหญิงไปก่อนเลยอะตั้งแต่เดินออกมาฟูรู้สึกว่าคนนี้มีความตรงสเปคของยุยมากที่สุดทั้งสูงขาตีแล้วถ้าน้องเราไปยืนอยู่ด้วยน่าจะเข้ากันได้เคมีใช่ไหมล่ะอะไรไอ้น้องเราก็จะพุ่งไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เอารอบแรกอ่ะฉันขอให้โอกาสปล่อยไปก่อนนะก็แล้วแต่เฟิร์นเลยได้แล้วแต่เฟิร์นเลยโอ้ยไปโสดเลยเหรอโสดไปก่อนเลยอ่ะเสียดายของดีผู้ชายเวลาถ่ายรูปมันจะอีกฟิลนึงมันจะไม่ใช่มุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งตอนปีนผาเนี่ยมันก็จะมีการที่แบบเหมือนเอากีฬาเนี่ยมาหลอกเราว่ากีฬาปีนผาอะไรเงี้ยผมว่าคนเนี้ยไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงเลยอ่ะผมเนี่ยไอ้ปีนบอร์เดอร์เนี่ยผมรู้เลยถ้าปีนเขาเนี่ยคุณต้องไปแล้วคนนี้เขาแบบไอ้ปีนแล้วถ้าปีนเขานี่แอนมาก แอนคือ
ตูดกำลังมันเลยอ๋อเหรอไม่ได้เหรอไม่ได้เพราะถ้าตูดแอนเนี่ยปีเนี่ยมันจะตกร่วงร่วงไม่ได้มันต้องชิดแล้วก็ถ้าเขาเวลาเขาจะเหยียบไอตัวพิกอะไอตัวที่เป็นหินอะเขาจะเหยียบเขาจิกพลอยหนีค่ะพลอยหนีฟิลมีบัลเล่แซ่มีพลอยมีพลอยผมเห็นนะในวิทยามีพลอยอย่างนี้อยู่ฟิลบัลเล่แต่ว่ามึงจะบอกว่าไม่มองหญิงเนี่ยมันจะง่ายเกินไปอะไรอ่ะดูได้ดูได้เฟิร์นอยู่ทุกคนเขามากันทางทิศทางเดียวกันมันดูแบบแห้งๆอ่ะทำไมอ่ะดูทางเดียวกันเถิดเหรอดูอยู่ทางมึงเดี๋ยวกูอยู่ทางมึงผมเลยคิดว่าถ้าไม่มองหญิงเนี่ยมันง่ายเกินไปมันจะแบบใครๆก็ดูรู้ว่าเอ้ยคนนี้แบบใช่แหละแต่รายการนี้มันง่ายเกินไปผมก็บิดบิดเลยพลิกเลยบิดบิดบิดไปในบ้านเลยมีเจ้าของไปเลยอะเดบอกว่าสดมีเจ้าของไปเลยคุณในตัสของเราติด3สถานะเลยฮะ1โสด1มีเจ้าของและอีก2ไม่มองหญิงแต่พร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่ไม่มองหญิงครับ 57% เลยนะฮะรองลงมามีเจ้าของ 24% และโสด 19% เอ้าท่านต่อมาครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณมอสกันเลยสวัสดีครับมอสทำธุรกิจขายของออนไลน์ครับเสียงอะด้วยเสียงอะแต่ก่อนครับผมอ้วนมากครับผมเลยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครับโดยการเข้าฟิตเนสคุมอาหารครับจนตอนนี้ครับผมน้ำหนักลงไปกว่า70กิโลกรัมครับผมนอกจากผมออกกำลังกายด้วยการเล่นฟิตเนสแล้วครับผมยังออกกำลังกายด้วยการตีกอล์ฟด้วยครับชอบกีฬาตีกอล์ฟเพราะว่าเป็นกีฬาที่ได้อยู่กับธรรมชาติครับผมแล้วก็ผ่อนคลายครับแล้วก็ได้คุยงานกับเพื่อนๆด้วยครับระหว่างตีกอล์ฟผมจะคุยงานกับเพื่อนแต่เรื่องระหว่างเราผมขอเป็นแฟนได้ไหมครับตีกอล์ฟมีออกรอบแต่คนที่ผมชอบมีแค่คุณให้โอกาสผมนะครับขายหนุ่มที่ทำธุรกิจขายอาหารเสริมนะฮะความโหสิ่งเรื่องราวซอรี่ของเขาหน้าว้าวเหมือนกันนะลดน้ำหนักจากคนที่เคยอ้วนมากน้ำหนักหายไป70กว่าโลได้เลยนะฮะจากที่เขาลดน้ำหนักมา70โลเนี่ยอาจจะเป็นเวทีที่ทำให้เขาจะมาหาคู่นี้หรือเปล่าซึ่งไม่มองหญิงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่อันนี้สำหรับผมนะเพราะว่าด้วยรอยสักต่างๆด้วยกีฬาที่เขาทำแต่ว่าบางคนจะคิดว่าเฮ้ยขายแบบอาหารเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบไม่มองหญิงแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้คนทำเยอะโสดอ่ะโสด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 ไปก่อนเลยอ่ะให้โสดไปก่อนเรื่องรอยทรงรอยสักเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องนี้มันไม่สามารถตอบโจทย์ได้หรอกว่าแต่ผมติดใจเลยแบบผมรู้สึกว่าทีมงานจงใจเน้นรอยสักมากเลยเอาร้านสักคุณลูกค้ามีทุกเพศทุกวัยไหมมีทุกเพศทุกวัยมีหมดไม่รู้ว่าอันอื่นจะเป็นไงผมว่าคนนี้ผมว่าโสดครับโสดไปก่อนเลยอ่ะคนรู้สึกได้ถึงความตั้งใจที่เขารักตัวเองอะคนเห็นความรักตัวเองมันทำให้คุณหมอดูมีเสน่ห์พอเขาดูแลตัวได้ดีขนาดนี้การมันเหมือนเขาอยากจะมีใครสักคนที่เขาก็อยากจะดูแลไปด้วยกันเหมือนกันเฟิร์นรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นหนุ่มโสดโสดไปเลยอะดูจากตอนที่เขาก่อนรถอ่ะเขาเป็นแบบชับบี้ใช่ป่ะแต่พอทานพอมันเป็นผอมแล้วอะเขามีรอยสักแล้วเขาก็พยายามว่าลดทำตัวเองใหม่ปรับตัวเองให้ดูแมนดูทัฟดูใช่ให้ดูแบบเพอร์เฟคในผู้ชายคนหนึ่งแบบผมพร้อมจะเหมือนเหงาด้วยอ่ะดูมองไปแล้วเหมือนแบบสอบมานานแล้วเว้ยเหมือนกับเขามาที่นี่สมัครมาเพื่อหาแฟนจริงๆผมคิดว่าเขาโสดโสดไปเลยอ่ะโอ้โหคุณมอสเฮ้ยโหสี่โสดได้ไปสี่โสดจะกูรู้เลยนะเดี๋ยวพร้อมแล้วผลโหวตมาครับผู้ชมในสตูดิโอไม่ได้คิดเช่นนั้นนะฮะสูงสุดอยู่ที่มีเจ้าของครับ 44% นะฮะและรองลงมากับกลายเป็นไม่มองหญิงฮะ 36% และน้อยที่สุดอยู่ที่โสด 20% ท่านสุดท้ายดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณก้าวกันเลยสวัสดีครับผมก้าวเป็นเจ้าของสเมลอนครับเราก็มาเก็บแล้วนะครับผมสดๆจากสวนครับเมลอนนอกจากผมจะทำสวนเมลอนแล้วผมไม่ชอบกีฬางัดข้ออีกด้วยครับชอบแข่งงัดข้อผมชอบกีฬางัดข้อเพราะว่าผมเป็นคนบ้าพลังผมอยากรู้ว่าตัวเองมีพลังมากแค่ไหนพลังในการงัดข้อของผมเยอะมากแต่ก็ไม่มากเท่ากับพลังรักที่ผมมีให้คุณหรอกครับลองได้ไหมรู้ไหมว่ามันเหงางัดข้อต้องใช้พลัง
อยากเป็นแฟนคุณจังต้องทำยังไงให้โอกาสผมนะครับเจ้าของฟาร์มเมลอนนะฮะผู้ชื่นชอบกีฬางัดข้อดูเขาเป็นผู้ชายแมนๆไอ้จังหวะกล้ามอ่ะจริงเหรอมันไม่ใช่กล้ามเก๋เว้ยมันเป็นกล้ามชายแท้เว้ยกล้ามออร์แกนิกที่แบบว่าทำจากการแบบทำงานไม่ได้โปรตีนไม่ได้อะไรเนาะหนูคิดว่าเขาเป็นกล้ามชายแท้แล้วหนูก็คิดว่าเขาโสดด้วยโสดไปเลยอ่ะผมเห็นต่างกับคุณเลยทุกอย่างทุกอย่างแทงสวนหมดเลยกล้ามเขาเนี่ยมันดูแบบกล้ามตั้งใจไม่รู้ว่ามันดูเป็นกล้ามแบบLGBT อ่ะ เล่นแบบเล่นเพื่อที่แบบเฮ้ยมีแบบแมนๆชนกันเดี๋ยวนี้มันจิ้นไงเป็นไปได้ก็เลยคิดว่าเพราะผมยังไม่ได้แทงใครว่าเป็นแบบไม่มองหญิงเลยผมขอกั๊กคุณกล้าไว้ว่าเป็นไม่มองหญิงไว้ก่อนครับไม่มองหญิงไปเลยอ่ะฝนไม่รู้สึกว่าเขาโสดนิดนึงแล้วเรื่องขวดนมด้วยนะขวดนมใช่เหมือนเขาจะไม่โสดอ่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะคนเชียร์เขาว่าคนชอบเขาฝนไม่โสดคนชอบทุกคนลูกฝนไม่โสดหรอคะจะเป็นยังไงแต่ฝนจะให้เขาเข้าไปก่อนค่ะโสดโสดไปเลยฮะก็คือไม่โสดนะห้ามหลอกนะคะโสดจะไปเผาไรเมลอนไอ้นี่พานเอางี้เหรอคุณก้าวเนี่ยผมติดอย่างเดียวคือเวลาเช็คนมให้ลูกเออผมเช็คแบบนี้นะใช่แล้วเขาเป็นนะใช่ซึ่งเขาอาจจะเคยเช็คให้หลานก็ได้เหมือนเขาแต่ถ้าเช็คเขาเหมือนตอนฉันใช่ใช่เหรอคุณอันนี้ถ้าเบสิกเหมือนตอนหนึ่งเพราะว่าเราไม่ค่อยทำอย่างนี้ใช่เนี่ยเหมือนตอนอย่างเงี้ยอันเนี้ยมีสิทธิ์สาธารณะแล้วมีเจ้าของไปเลยฮะไปสาวสถานะอีกแล้วโอ้ยมันกระจายเกินสองโสดหนึ่งมีเจ้าของและอีกหนึ่งไม่มองหญิงเนี่ยมาดูซิว่าผู้ชมในสตูดิโอคิดเห็นอย่างไรนะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับก็ยากเหมือนกันนะนิดนึงนิดนึงอยู่ระหว่างโสดกับไม่มองหญิงสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 42% นะฮะแต่ตามมาติดๆที่ไม่มองหญิงนี่ 39% นะฮะและมีเจ้าของอีก 19% ด้วยกันแต่ตอนนี้กูรู้ฮะเราได้รู้จักหนุ่มๆครบทั้ง5คนแล้วถึงเวลาที่พวกคุณต้องปรึกษากันฮะว่าจะมอบปีกการประเทศให้ใครนะฮะตัดสินใจดีๆกูรู้ครับเลือกปกป้องคนที่ถูกต้องนะฮะถ้าพร้อมแล้วจะมอบปีกการประเทศให้ใครครับเหมาะกับเธออ่ะเหมาะได้แล้วนุ่มแบบดูหน้าตาน่ารักเรื่องติดก้าวไปเลยป่ะอยากเป็นแฟนจะไปจีนจะได้ดูกันตรงแบบได้นะเอาป่ะโอเคว่าแต่ครึ่งอยู่ไหมไม่ยังไงเขาไม่ตัดอยู่แล้วโอเคได้ค่ะเราจะติดปีกกรรมเทพให้กับคุณก้าวค่ะมอบให้คุณก้าวครับมีงานครับนำปีกกรรมเทพไปมอบให้กับคุณก้าวครับอ้าวถามกูรูตรงๆเลยแมสเซจของการกระตุ้นเอเนอร์จีเนี้ยคุณมอบปีกกรรมเทพให้คุณก้าวเพื่อจะกระตุ้นเอเนอร์จีของหนุ่มปรัชนีท่านไหนครับคือผมรู้สึกว่าในใจผมอ่ะผมชอบคุณแซนเพราะคุณแซนพยายามสบตาไอคอนแทคกับคุณยุ้ยตลอดเวลาแต่เหมือนเขาว่าแบบยังไม่กล้าจะแบบส่งพลังให้ถึงมากกว่านี้ถ้าเกิดเขาจริงเขาต้องล็อกเป้าเราเขาแบบเฮ้ยเลือกผมนะเลือกผมนะการมอบปีกกรรมเทพเป็นการกระตุ้นเป็นคุณแซนไกลๆว่าคุณต้องสู้ไม่งั้นเราจะไปเชียร์คนอื่นนะฮะและแน่นอนครับคุณก้าวครับได้รับปีกกรรมเทพครับยินดีด้วยครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอาละตอนนี้เราเหลือหนุ่มปรัชนีอยู่4ท่านด้วยกันและอำนาจในการตัดสินใจถูกย้ายไปเป็นของสาวโสดตัดสินใจดีๆมีโอกาสแก้ตัวนะครับและในหนุ่ม4คนนี้คุณยุ้ยจะตัดใครออกจากกลุ่มครับขออนุญาตตัดคุณมอสค่ะตัดคุณมอสออกจากกลุ่มฮะคุณมอสครับคุณมอสครับเตรียมตัวเปิดเผยหน้าแดนเซอร์เลยครับคุณรู้ใช่ไหมว่าชายหนุ่มที่คุณตัดเป็นชายหนุ่มคนเดียวเลยที่รับป้าย4โสดจากกูรูเออจริงวะทำไมคุณถึงเลือกตัดคุณมอสออกเป็นคนแรกครับอาจจะแบบว่ายิ้มมองว่าแบบเหมือนแอบออกสาวเล็กๆมีกลิ่นของความไม่มองหญิงอยู่ใช่ค่ะอ้าวงั้นชูป้ายขึ้นมาเลยฮะสะก็ตอนแรกแวบแรกก็สาวแต่ก็คิดว่าน้องอยากให้น้องมีคู่ไม่อยากให้นกไม่อยากให้นกยุ้ยเลยคุณฟอยคือเปลี่ยนแช่งไปเลยเปลี่ยนแช่งไปเลยมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณมอสครับมาป้าเฮ้ยเขาตีอะไรไม่เห็นมีอะไรสองใจสองใจลูกไก่เงินหลบไหมเหรอเพื่อนเพื่อนมาแข่งกับเพื่อนเซ็กซี่แต่เซ็กซี่ได้ได้ได้โอ้ยปิ
ีคอปหรือตีไก่เนี่ยไปแล้วก็ตีที่เดิมนะเป็นแบบว่าไม่เดินตามลูกด้วยนะตีที่เดิมคนบ้าเลยมาอยู่ตรงนี้ใครใครใครตีลอยใครตีกล้องโดนหัวผมเนี่ยเอ็งเหรอเอ็งเหรอพี่ปูนกันเนี่ยเอ็งเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอ็งเหรอเดี๋ยว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 ทำไมไม่ใช่ผมขับโดนหลบไปเลยเอ็งเหรอไม่ใช่ผมเดี๋ยวไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเสียข้าวดีแล้วดีแล้วเสียข้าวดีกว่าเสียข้าวแล้วมันหายไหมหายแน่นอนเอางี้ดอกให้ค่าชดเชยดีกว่าให้ค่าชดเชยแล้วมันหายหัวปูนู้นเนี่ยเดี๋ยวพาไปเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางคืนเที่ยวประจำใช่ไหมไม่เอาเว้ยผมขอทำไมขอพูดกับคุณยุ้ยหน่อยดีกว่าขอพูดอะไรธุรกิจหน่อยดีกว่าสักนิดนึงสักนิดนึงแล้วกลับมาเคลียร์กันอ๋อเห็นผู้หญิงเงี้ยเหรอใช่ใช่ชอบมากเออไปพูดเลยนี่บอกเลยไม่บอกดีกว่าก็ยังไงฮะคุณยุ้ยครับผมมีอะไรจะบอกกับคุณยุ้ยสักนิดนึงในวันนี้ถ้าคุณยุ้ยสามารถค้นพบหนุ่มโสดของเธอได้เธอและหนุ่มคนนั้นจะได้ไปดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่ร้านแห่งนี้ครับห้องอาหาร Dynasty ตั้งอยู่ชั้น24โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอเซนทราเวิลด์ให้บริการอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งดั้งเดิมคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศการตกแต่งแบบเอเชียร่วมสมัยรองรับลูกค้าได้ถึง200ที่นั่งพร้อมห้องรับประทานอาหารแบบส่วนตัวให้เลือกใช้บริการเมนูอาหารจีนกวางตุ้งดั้งเดิมรวมไปถึงเมนูบุฟเฟ่ติ่มซำหลากหลายมีให้เลือกมากกว่า100รายการโดยเริ่มเสิร์ฟจากเมนูเรียกน้ำย่อยอย่างหอยเชลทอดหมูแดงเป็ดย่างฮ่องกงแมงกะพรุนน้ำมันงาไก่แช่เหล้าหูหมูแก้วซุปหลากหลายชนิดอาหารจานหลักอย่างราดหน้ารวมถึงของหวานเช่นบัวลอยน้ำขิงแคนตาลูปสาคูเย็นเต้าหู้เย็นฟุตสลัดโดยทุกเมนูรังสรรค์โดยเชฟก้องซุ่นแซ่เลี่ยงหัวหน้าเชฟประจำห้องอาหารไดนาสตี้หากคุณเป็นอีกคนที่ชื่นชอบอาหารจีนกวางตุ้งแบบดั้งเดิมห้องอาหารไดนาสตี้โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทราเวิลด์เป็นอีกหนึ่งที่ที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อช่วงที่แล้วคุณยุ้ยเลือกตัดคุณมอสออกเราคิดว่าคุณมอสไม่มองหญิงแต่ถ้าแท้จริงๆของคุณมอสคืออะไรนั้นไปลุ้นกันเลยครับเอ็งเหรอไม่ใช่ผมดิไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเสียข้าวดีแล้วเพื่อนดีแล้วข้าวดีกว่าเสียข้าวแล้วมันหายไหมหายแน่นอนเอางี้ดองให้ข้าชดเชยดีกว่าให้ข้าชดเชยแล้วมันหายหัวปูนู้นเนี่ยเดี๋ยวพาไปเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางเที่ยวประจำใช่ไหมไม่เอาเลยผมขอทำไมขอพูดกับคุณยุ้ยหน่อยดีกว่าขอพูดอะไรธุรกิจหน่อยดีกว่าสักนิดนึงแล้วกลับมาเคลียร์กันอ๋อเห็นผู้หญิงเงี้ยเหรอใช่ใช่ชอบมากเออไปพูดเลยรีบบอกเลยไม่บอกดีกว่าก็ยังไงฮะคุณยุ้ยครับผมมีอะไรจะบอกกับคุณยุ้ยสักนิดนึงนะครับยังไงฮะบอกเลยไม่บอกดีกว่าผมสอนนะครับคนแรกโดนแล้วคุณมอสเป็นหนุ่มสุดเอาแล้วมอสครับโสดมานานหรือยังครับก็2-3ปีแล้วครับเข้าปีที่3ครับมา2ปีโสดมา3ปีแล้วผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนประทับใจในเรื่องราวของคุณนะฮะคือเรื่องการลดน้ำหนักของคุณเองยากไหมกับการลดหนักจาก160โลมาจนเป็นหุ่นปัจจุบันเนี่ยช่วงสัปดาห์แรกลองห้าทุกวันดีกว่าเพราะมันรู้สึกว่าทำทำไมเพราะเราก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องแบบทำก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าถ้าไม่ทำมันก็จะไม่เปลี่ยนไปเลยก็ใช้เวลา6เดือนถึงปีนึงครับลงมา70กว่าโลปีนึงเหรอครับปีเดียวเองครับปีเดียวฉันเข้าใจว่าเธออาจจะมี 3-5 ปีเดียวครับแล้วหลังจากลดได้ชีวิตเราเปลี่ยนไปแค่ไหนครับมากครับก็กล้าเข้าสังคมมากขึ้นกล้าคุยกับคนมากขึ้นแล้วก็ไปสักเพิ่มไปแบบทำอะไรที่อยากทำที่ตอนอ้วนๆไม่กล้าทำพอผอมรู้สึกว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ไปทำในสิ่งเราชอบใครสนใจในตัวชายหนุ่มคนนี้นะฮะเข้าไปที่ Facebook รู้ไม่ใครโสดนะเปิดวาร์ปหนุ่มโสดแต่หัววันเลยสวัสดีค่ะ
ตอนนี้เราเหลือหนุ่มปรัชญาอยู่4ท่านด้วยกันและแน่นอนจากเบาะแสที่เราให้ไปมีปรัชญาที่มีเจ้าของที่เขาเป็นคุณพ่อซึ่งเลี้ยงลูกอ่อนอยู่ด้วยตอนนี้และเขายังไม่ปรากฏตัวมาเลยฉะนั้นบททดสอบต่อไปนี้จะช่วยเหลือกูรูในการหาเขาคนนั้นให้เจอให้ได้เพราะบททดสอบในวันนี้จะเป็นการจำลองสถานการณ์ให้หนุ่มๆแต่ละคนต้องมาช่วยเมียเลี้ยงลูกที่บ้านนี่เลยอันนี้ได้อย่างนี้น่าจะได้นะแผงนี้คือได้เลยมาเลยถ้าหาไม่ได้คุณเตรียมพิจารณาตัวเองนะโปรมาเลยมาเลยโดนทั้งแผงมาเลยถ้างั้นก่อนจะเริ่มบททดสอบนะขอเชิญคุณแม่มาเลยเริ่มต้นจากคนแรกขอเชิญคุณแซนมาเลยมาแล้วมาเลยนะครับอุ้ยตัวเองกว่าจะมารู้ไหมว่าลูกคิดถึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะอุ้มหมอเดี๋ยวผมดูให้ครับอุ้มหมอไวนะได้ไวโอเคโอเคโอเคโอ้ยมีเสียงร้องด้วยอุ้ยร้องใหญ่เลยอุ้ยอุ้ยหายแล้วนมไหมลูกลูกอยากกินนมเปล่าไม่รู้ว่าอยากเพิ่งกินไปนะแล้วพ่อหิวนมเปล่าเดี๋ยวเอาลูกก่อนนะลูกก่อนโอเคโอเคอ่ะโอ้ยโสดช่องน้องจะนมเดี๋ยวอะไรนะอุ้ยอยากให้เขาเป็นโสดอ่ะเร็ว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 ปกติลูกกินกี่ช้อนนะครับโอ้ลูกเธอนะสองช้อนครับสองช้อนเร็วๆเดี๋ยวแป๊บนึงครับแล้วมันจะสุกไหมล่ะสุกครับสุกครับสุกครับแม่ลูกร้องแม่ลูกร้องได้แล้วอย่าร้องลูกอย่าร้องลูกนิดตัวนี้ได้เลยครับลูกกินนมก่อนกินนมโอ้กินนมนะครับกินนมนะครับมา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 ได้ไหมได้ยังไงครับได้ยังไงพี่ลูกไม่ลูกมันสวมเปล่ามันสวมหรือเปล่าแบบนี้ครับได้ไหมคะได้ไหมเออใช่ใช่ใช่โอเคโอเคพี่รักเรียบร้อยครับพี่รักลูกร้องไม่หยุดจ่าเอ๋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 ไปเลยนะเฮ้ยน่ารักเลยนะท่านต่อมาคุณเอิร์ธเป็นอันนี้เลยเรียบร้อยโอ้โหจบเลยจบเลยจบเลยเอามาค่ะปูนี้ก่อนปูนี้ก่อนเนี่ยปูเหมือนที่ฉี่ม้าเลยใช่เลยโอเคค่ะพี่รักหยิบแพมพัดมาใช่มันมีผ้ารองจบเลยจบจบโอ้ไม่ไปสิโอ้ไม่ไปใช่เลยใช่เลยยืดอย่างนี้ขอหาช่วยหน่อยตายแล้วเป็นชิวาว่าเลยช่วยเด็ก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 แล้วช่วยหมดแล้วเดี๋ยวก่อนน้องลองแล้วแม่กำลังใจพ่อหน่อยแล้วมาละค่ะแม่ใครอยากนมพ่อหน่อยต้องให้นอนกินนอนอ๋อให้นอนกินนุ่มนวลนะไม่เหมือนแบบเบอร์หนึ่งอร่อยไหมอร่อยไหมให้รางวัลพ่อได้ไหมให้รางวัลพ่อให้อะไรครับอยากให้อะไรครับหน้าเขาแบบโมเดล่าไอ้หนูตอบเลยไหมไหมคนต่อไปคุณไนเตอร์เห็นป่ะมีความเกรงมั้ยใช่ไม่ใจใจเขาตกใจหมดเลยอ่ะเหนื่อยเปล่าจ้าจับเขาอุ้มมาทั้งบ้านปวดเลยชงนมก่อนดีกว่าม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 าเดี๋ยวแม่ช่วยอุ้มได้ได้แม่นั่งแล้วก็กำกับพ่อเดี๋ยวพ่อทำให้โอ้ยพี่น้องทำไมน้องลูกมองอยู่โอ้ยไม่เป็นไรเ
หรือเราอคติหรือเปล่าลองดูดีก่อนเช็ดก่อนนะตัวเล็กเล่นพ่อแม่ลูกเล่นพ่อแม่ลูกสองคนกันอุ้ยนี่เหรอทำเป็นมั่วเลยเอาทำเป็นซีดูแม่เยอะอ๋อเช็ดขาดนิดนึงพ่อหอมแล้วแม่หอมแล้วใช่ไหมคะหอมสุดๆมาขอมาให้ด้วยน่ารักจังลูกตัวใหญ่ขึ้นนะแม่เอ้าโตขึ้นทุกวันนะหูที่รักลูกหลับแล้วเรามาย้อนวานกันดีกว่าที่เราเจอกันที่ผับแม่เอ้ยร้องอีกแล้วไม่ร้องมาย้อนวานดีกว่าที่เราเจอกันที่ผับขอเทคไปไหนอ่ะขอเทคไปค่ะชวนผัวไปผับเลยมันโป๊ะเกินท่านต่อไปคุณก้าอันนี้ก็คือเสือเลยแล้วก็ถึงบอลประกอบแบบสมัยแบบกลัวจะมาลูกร้องหมดแล้วเนี่ยให้ดูสิครับลูกน่ารักจังเลยอ่ะแต่แม่น่ารักกว่าหรอนี่ค่ะที่รักทำไมเปลี่ยนกลิ่นน้ำหอมปะเนี่ยน้ำหอมเหมือนแบบเปลี่ยนกลิ่นมั้ยคะเมื่อเช้าอ้อมเมื่อเช้าไปซื้อมาใหม่หรอใช่ครับหอมขึ้นไหนไหนขอดมหน่อยเลยไหนไหนดมเขาที่หอมปะโอ้ยหนูก็หอมว่ะเฮ้ยเฮ้ยชงนมให้ลูกไหมที่รักชงนมให้ลูกไหมได้ครับเหนื่อยเปล่าเหนื่อยมากเลยครับหรอคะชงกาแฟอีกแล้วกาแฟไม่สนใจแม่หน่อยหรอพ่อไม่สนใจแม่เลยแม่ยืนเกินเลยอ่ะเหนื่อยก็เหนื่อยเนี่ยยืนเกินก็ร้อนเขินแม่ครับเขินทำไมเวลาพูดอ่ะไหนมองตาชอบเอเนอร์จีมากเออเหมือนต่อหายใจไม่ทันหายใจแล้วเขาไปนั่งรอตรงนี้นะพี่รักเดี๋ยวเขาไปรับโทรศัพท์แป๊บนึงได้ได้ครับฝากดูแลลูกด้วยนะได้เลยครับโอ้โหอุ้มยังไงทำยังไงลูกคอหักโอ้โหแข็งแรงมากตายแล้วโอ้ยลิ้นเอออย่าร้องนะลูกนะอย่าร้องนะอย่าร้องนะดูแลลูกไม่ปล่อยให้ลูกร้องหนักขนาดนี้ขอลืมลมใช่ค่ะคือมึงที่รักครับคือว่าเขามีเรื่องสารภาพตัวเองอะทำไมครับคือลูกคนนี้มันไม่ใช่ลูกของตัวเองอะเฮ้ยไม่เป็นไรขนาดเพื่อนฝากหมาแมวเต่าเรายังเลี้ยงให้ได้เลยครับโอ้หมดเวลาจบแล้วเอาละเริ่มวิเคราะห์จากคนแรกกันเลยดีกว่านะฮะคุณแซนของเราคุณแซนคุณเป็นวัยรุ่นที่ยังไม่เคยมีลูกไม่เคยอุ้มเด็กแน่นอนไม่เคยอุ้มเด็กแต่ถามว่าเลี้ยงหลานไหมอาจจะเลี้ยงได้อาจจะเล่นกับหลานได้นะครับผมว่าตรงเนี้ยโสดครับโสดไปก่อนเลยอ่ะคือเธอเป็นคนทรงแบบชิลๆแล้วก็ดูรีแอคน่ารักด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีความฝืนธรรมชาติเลยคิดว่าโสดค่ะโสดไปเลยอ่ะผมเชียร์เขาผมอยากให้เขาอยู่เก็บเขาไว้เถอะครับโสดครับโสดไปเลยอ่ะสามโสดแล้วครับเขาเต็มที่แล้วมันเป็นความเต็มที่ที่ไม่ได้ดูพยายามจนเกินไปนี่คือสิ่งทำให้เฟิร์นชอบแล้วก็อยากจะเชียร์ให้คุณแซนโสดค่ะโสดไปเลยอ่ะโอ้โหคุณแซนของเรามาแรงฮะได้ไป4โสดเลยฮะเดี๋ยวพร้อมแล้วผลโหวตมาครับคล้ายๆกันฮะสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 62% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 23% และไม่มองหญิงอีก 15% ด้วยกันมาที่ชายหนุ่มท่านต่อมาผมเชื่อว่าทุกคนพุ่งเป้าไปที่เขาแน่นอนจ้าดูจากดาวคานยังรู้เลยว่าเคยเลี้ยงเด็กเขาเป็นคนเดียวที่ทำหลายๆอย่างที่มันเป็นออร่าความเป็นพ่อมันออร่าความเป็นพ่อพี่แบบการให้นมแล้วมันมือมันไปโดยอัตโนมัติที่แบบสุดๆแล้วอะชงนมเขาใส่น้ำก่อนใส่ผงคนเดียวด้วยเป็นคนเดียวที่อุ้มข้างหน้าออร่าของเขาแผ่ออกมาเพราะฉะนั้นเราเปิดพร้อมกันได้เลยนะคิดเห็นพร้อมกันเลยนะคิดว่า1 2 3มีเจ้าของไปเลยยังไงพี่แดกคือถ้าออกมาไม่มีเจ้าของทีมงานเอาแป้งมาโรยหัวผมได้เลยเออแล้วผมได้เลยแล้ว
มาและมาดูถึงความคิดเห็นของผู้ชมในสตูดิโอกันบ้างนะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับที่เห็นคล้ายกันนะสูงสุดคือมีเจ้าของครับ 67% นะฮะรองลงมาไม่มองหญิง 21% และโสด 12% เอ้าท่านต่อมาเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเลี้ยงเด็กเป็นคุณไนตัสการเข้ามาเนี่ยเหมือนคุณไม่ได้สนใจลูกคุณอยู่ดีคุณก็จะมาจะแห่ข้างหลังนู่นนี่นั่นคือคนไม่สนใจลูกแล้วลูกจะเป็นยังไงเอาสัญชาตญาณผมก่อนเลยว่าคนเนี้ยไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงไปเลยฮะมาชัดเลยก็คือตรงเต้นตรงเนี้ยมันมีความเป็นแบบอ่าวอาจารย์ป๊าบาแอนด์วันแอนด์ทูแอนด์ทรีแอนด์ทูแอนด์ทรีแอนด์โฟร์แอนด์วันทูทีและ5 6 7 8แปดแล้วเนี่ยพอเหนื่อยมันดูคาเป็นแบบอ่าฮึอ่าฮาแบบเอ้ยบึ๊ดไปจับบึ๊ดจับบึ๊ดจับบะใช่ป่ะบึ๊ดจับบึ๊ดบึ๊ดจับบะบึ๊ดจับบึ๊ดจับบึ๊ดจับบะบึ๊ดจับบะบึ๊ดจับบะบึ๊ดจับบึ๊ดจับบึ๊ดจับบะเห็นไหมมันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือบอกได้เลยว่าในตัสเนี่ยร้อยทั้งล้านไม่มองหญิงไปเลยผมคิดเหมือนคุณเหมือนกันทั้งสองคนผมคิดว่าเขาไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงไปอีกคนนึงฮะสามไม่มองหญิงครับก็สิ่งที่เรากังวลเป็นเพราะว่าคุณนายตั๊ดเนี่ยมีความตรงสเปคของยุ้ยสูงมากคือสูงขาวตี๋อ่ะมันมีตรงนี้อยู่มาชูอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เรียกเอาเอาแล้วโซดไม่ออกเลยฮะดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้ดึงโซดกับสามไม่มองหญิงฮะแต่พร้อมแล้วผลโหวตมาครับคือเด็กคล้ายกันนะฮะสูงสุดอยู่ที่ไม่มองหญิงครับสูงถึง 64% เลยนะฮะรองลงมาคือโสด 20% และมีเจ้าของอีก 16% ด้วยกันอ้าวท่านสุดท้ายคุณก้าวของเราสำหรับผมนะเขาไม่เคยเลี้ยงเด็กแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเล่นละครใส่เราหรือเปล่านั่นแหละมันได้เป็นคนเลี้ยงยากเอ้ยเป็นคนเลี้ยงเป็นคนดูยากยากที่สุดเราหรือเปล่าเราเลี้ยงยากเราจะเลี้ยงใครอีกตอนนี้สมองพี่รวยไปหมดแล้วเอานะตอนนี้ผมว่าคุณเนี่ยมีเจ้าของมีเจ้าของไปก่อนฮะคือมันมีหลายจังหวะที่ไปฝนเข้าแล้วเขาแบบเฮ้ยที่เดียวไอ้เดี๋ยวไปงานนี้ดุกูแบบไม่อยากทำอย่างนี้ครับเมียต้องเห็นอีกไม่เอาเว้ยอย่างเงี้ยมีก็เลยคิดชัวร์ไปทางที่ว่าเขาว่ามีเจ้าของแน่ๆนี่มีเจ้าของไปทำไมฮะผมเอาตามฟีลลิ่งนะผมคิดว่าเขาน่าจะมีเจ้าของว่ะมีเจ้าของไปเลยฮะความที่คุณก้าวดูยากแบบเนี้ยเพื่อเลยกลับรู้สึกว่าความไม่มองหญิงขึ้นมาสูงพอสมควรเหมือนกันจริงเพื่อนคิดว่าสำหรับเฟิร์นคุณก้าวดูเป็นไม่มองหญิงมากไม่มองหญิงไม่เลยแล้วจริงกันเลยฮะสามเรื่องของกันหนึ่งไม่มองหญิงแต่พร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่ไม่มองหญิงฮะตามเฟิร์นไปเลยครับที่ 55% นะฮะแต่รองลงมานะฮะโสดก็ไม่น้อยนะ 30% นะฮะและมีเจ้าของอีก 15% ด้วยกัน 15% เอาล่ะกูรูครับเราได้วิเคราะห์หนุ่มๆครบทั้ง4คนแล้วถึงเวลาอีกครั้งหนึ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจเรื่องปีกกามเทพนะฮะตัดสินใจดีๆจะมอบปีกกามเทพให้ใครครับปีกกามเทพแล้วเหรอเอาคืนมั้ยหมายถึงว่าปีกอ่ะเปลี่ยนไปให้แซนมั้ยจะได้แบบจะได้แบบยาวพี่เกลือคือแบบเมื่อกี้เนี่ยจังหวะที่เลือกกันเลยว่าเราไปให้คนที่เราคิดว่าเราบ้องไหมหรืออะไรไหมแต่พอห่างสายตาเสี้ยววินาทีหันไปมองแซนแล้วแบบเฮ้ยไม่ให้ไม่ได้เว้ยเพราะเขาเต็มที่มากเลยอ่ะมอบให้คุณแซนครับทีมงานครับย้ายติดกรุงเทพจากคุณก้าวไปคุณแซนนะคือยังไงเอาขยายความอีกทีสิเขาคือจังหวะเขาธรรมชาติใช่ไหมคือจังหวะเขาธรรมชาติแล้วเราก็เห็นภาพสุดท้ายเลยนะพี่เกลือแต่หนูเห็นภาพสุดท้ายว่ายุ้ยไปอยู่กับแซนแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นเคมีที่โคตรน่ารักเลยจากแบบทดสอบที่ผ่านมาเคมีน่าจะได้เขามีรักยิ้มเหมือนกันด้วยโอ้เอาละและแน่นอนครับคุณแซนครับได้รับปีกกามเทพยินดีด้วยครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชิญเลยครับตอนนี้เราเหลือหนุ่มประสนีอยู่3ท่านด้วยกันยุ้ยครับตัดสินใจดีๆนะลูกอย่าลืมว่าเราเสียหนุ่มโสดไปแล้ว1คน และเราไม่รู้จริงว่าค่ำคืนนี้มีหนุ่มโสดอยู่กี่คนตัดสินใจดีนะครับและในหนุ่ม3คนนี้ คุณยุ้ยจะตัดใครจะกลุ่มครับขออนุญาตตัดคุณ9ค่ะตัดคุณ9จะกลุ่มครับ
คุณก้าวครับเตรียมตัวเปิดเผยหน้าแท้เจอเลยฮะรู้สึกว่าแบบว่าเขาน่าคนนี้น่าจะมีแบบแฟนแล้วแน่ๆที่สุดมากกว่าคุณเอิร์ธอีกเหรอฮะใช่ให้ผมพูดไหมเชิญครับเขาชอบคุณเอิร์ธยูยังชอบเอิร์ธเลยอยากเก็บไว้ก่อนนะแล้วก็ตัดคุณก้าวทิ้งไปก่อนเพราะว่าน่าจะไม่มั่นใจคุณเอิร์ธเก็บไว้เพราะเป็นสเปคแต่เสียงมากนะเสียงสุดๆเอ้าเดี๋ยวมาดูผลของการเสียงกันเสียงแต่คงต้องขอร้องเท่านั้นค่ะเอ้าต้องร้องฮะคิดว่าคุณก้าวสถานะไหนลูกชูป้ายขึ้นมาฮะเลิศเดินเลิศเลิศเดินเลิศลูกเอาจะสอนแล้วมีเจ้าของนะผู้รู้ยืนยันความคิดของคุณก้าวนะตอนนี้มีเจ้าของ3ไม่มองหญิง1นะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณก้าวครับออกจริงจังหรือควันใครสิจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าเธอเป็นหนึ่งหมอกหรือควันหมอกที่งดงามและทำให้เยือกเย็นแสงที่เย็นสบายมียามเช้าถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบาหากเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้ำตาเธอเป็นอะไรฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นฉันหมอกขาวแล้วบางคราวเธอเป็นเหมือนควันฉันยังชักไม่มั่นใจเพราะถ้าฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจถอนตัวก็เพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตาอย่างไงเพราะถ้าฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจช้อนตัวก็เพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตาอย่างไรอ่ะด้วยนะคุณเก้ามีเจ้าของมาที่คำถามสำคัญเลยดีกว่าไอ้กูตายจะได้สนุกแค่มีลูกแล้วสนุกเลยอย่าบอกนะว่าเจ้าของขวดนมเด็กคุณพ่อของเด็กน้อยคือคุณใช่ครับเก้าเธอมีโอกาสแล้วลูกนักบินลูกนักบินก็แสดงว่าแต่งงานแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับแต่งงานมานานหรือยังฮะได้5ปีแล้วครับได้5ปีแล้วภรรยาชื่ออะไรครับชื่อบีครับชื่อบีใช่ครับตอนนี้ลูกสาวป่ะครับใช่ครับลูกสาวครับลูกสาวชื่ออะไรครับชื่อออกแลนด์ครับออกแลนด์ตอนนี้ออกแลนด์อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้น้องอายุ1ปีกับ3เดือนครับ1ปีกับ3อุ๊ยกำลังน่ารักเลยสิน่ารักทั้งหัวเข่าเลยอีกหนึ่งอย่างอยากรู้แล้วจับลูกนี่คือไม่เคยอันนั้นคือแบบอยากหลอกครับอยากหลอกว่าแกล้งหลอกเห็นไหมกะแล้วว่าต้องมีคนแกล้งหรอจับขาเป็นไก่ย่างเลยผมเชื่อว่าตอนนี้มีคนนึงเครียดอยู่เพราะเขาอาจจะต้องโดนลงแป้งนะฮะเดี๋ยวไม่โดนอยู่แล้วเขาบอกว่ายังไงเออจะมีลูกวันนี้อาจจะมีเจ้าของสองก็ได้แล้วนี่คือเขาลงทุนบินมาจากเชียงใหม่เลยเพื่อมาร่วมรายการกับเราเลยทั้งที่คิดถึงลูกมากด้วยนะ
แต่เชื่อว่ารายการออกไปนะได้นั่งดื่มทั้งครอบครัวแน่นอนใช่ครับมีอะไรอยากจะบอกภรรยาและลูกของเราไหมครับก็รักภรรยากับลูกมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปพ่อจะซื้อของเล่นไปให้ไหนก็มากรุงเทพแล้ววันนี้ขอบคุณมากที่เกี่ยวในรายการของเรานะขอเสียงปรบมือกับคุณก้าชายหนุ่มที่มีสถานะมีเจ้าของแล้วก็เป็นเจ้าของเบาะแสเรื่องของการมีลูกเนี่ยได้หลุดออกจากรายการเราไปแล้วนะฉะนั้นใน3ท่านนี้ตรงนี้เลยนะฮะใน3ท่านนี้อย่างน้อยต้องมีชายหนุ่มที่มีสถานะไม่มองหญิงซ่อนตัวอยู่แน่นอนฮะหน้าที่ของคุณในรอบนี้คือการจับโกพวกเขาให้ได้นะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มต้นจากคนแรกคุณแซนก้าวมาข้างหน้าครับเอาละเว้ยและเบาะแสคุณแซนก็คือทำกับข้าวอร่อยเชิญครับใครทำกับข้าวอร่อยคะแซนเองครับถ้าเกิดจะให้ทำกับข้าวให้คุณยูเนี่ยอยากจะทำเมนูอะไรให้เขาทานก็อยากจะทำน้ำพริกกะปิครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากทำให้ก็คือส้มตำครับส้มตำศึกษามาจีนหรือเปล่าเธอมาที่นี่ทำไมเธอแล้วผมมาเพราะว่าผมอยากเปิดโอกาสให้กับตัวเองครับผมเคยผิดหวังเรื่องความรักมาแล้วผมคิดว่าผมมาวันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะได้เจอกับความรักดีๆจากที่นี่ครับโอ้ตอนคุณได้ปีกกัมมเทพอ่ะคุณรู้สึกไงบ้างครับดีใจมากครับผมดีใจมากผมรู้สึกว่าวันนี้ผมไม่ได้มาเราได้มาทำอย่างเต็มที่จริงๆครับชอบอะไรในตัวคุณยุ้ยคะผมชอบที่เขาตาเล็กครับเพราะว่าผมชอบคนตาเล็กครับเจ๋งนะถ้าให้แต่งตัวให้คุณยุ้ยอยากแต่งตัวให้คุณยุ้ยแบบสไตล์ไหนบ้างครับลองเป็นสาวชาวสวนดูครับถ้าให้เปรียบคุณยุ้ยเป็นกับข้าวคุณคิดว่าเขาเป็นกับข้าวอะไรครับผมคิดว่าเขาเป็นอาหารเหนือแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นซาจินดีกว่าครับซาจินซาจินซาจินครับเพราะว่าเขาดูน่ารักเขาดูเรียบร้อยแล้วก็มีความอร่อยอยู่ในนั้นกินแล้วหรอเธอชิมแล้วหรอว่ารสชาติเป็นยังไงเธอบอกอร่อยอ่ะเดี๋ยวใจเย็นเที่ยงเฉยไงน้องเราก็เล่นให้ชิมถามต่อคุณแฟนคุณเป็นคนเหนือเหรอครับเป็นคนเมืองครับอยู่จังหวัดอย่างครับอยู่ลำปางครับโอ้อยู่ลำปางเด็กลำปางเด็กลำปางไอ้หนุ่มรถมาแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดระยะทางจะมีผลไหมคะเพราะว่าตอนนี้คือคุณอยู่ลำปางเป็นหลักเนาะอย่างเงี้ยมันจะไกลลำปางกรุงเทพอ่ะโอ้คิดว่ามันจะมีผลต่อในการคบกันผมว่าระยะทางหรือว่าระยะเวลาเนี่ยจะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ทำให้เห็นว่าผมมาครั้งนี้ผมมาด้วยใจจริงๆครับเดี๋ยวนะประจำที่ครับเหนือนั่นก็เป็นคนเหนือแบบจริงจังแบบแบบว่าเป็นคนแบบพูดจริงๆเลยถึงคิวของพ่อหนุ่มนักบินแล้วนะเจอกันเดี๋ยวก่อนถ้าพร้อมแล้วคุณเอิร์ธอันนี้อยากเจอคนเจ้าวังกระดาครับและบาดแผลของคุณเอิร์ธก็คือ6คนอยากรู้ต้องถามพร้อมแล้วเฟิร์นเริ่มครับ6คนคือใครคะ6คนก็คือหลานของผมครับนั่นแหละหลานพ่อดอนและแป้งอ่ะไม่ต้องย้ำยุ้ยน่ารักไหมมากเลยครับมากเลยครับคุณเอิร์ธคุณสะใจผมใช่ไหมคุณสะใจผมใช่ไหมคุณตอบเปล่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมไม่ทำอะไรเลยฮะคุณทำตัวเองทั้งนั้นนะเธอนะ6คนนี่คือหลานหรือว่าลูกคะเออหลานครับผมมีพี่สาว3คนครับแล้วก็ทั้ง3คนมีลูกหมดเลยครับอู้ตั้งแต่ผมอายุ13คุณเลี้ยงหลังทุกคนเลยป่ะครับใช่ครับแต่ว่าคนแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเป็นมากเพราะเรายังเด็กแต่ว่า2คนสุดท้องก็คือผมเลี้ยงตั้งแต่เขาเกิดเลยโอ้ถึงว่าก็เป็นไม่เป็นขาวแน่เชิญครับถ้าคุณพาคุณยุ้ยไปบินไปเที่ยวเนี่ยคุณจะพาเขาไปที่ไหนทีแรกต้องดูก่อนว่าชอบทะเลหรือภูเขาครับแต่ว่าหลักๆก็คือวิวบนท้องฟ้าสวยแน่นอนครับถ้าสมมติว่าเปรียบคุณยุ้ยเป็นเครื่องบินคุณคิดว่าคุณยุ้ยเนี่ยเป็นเครื่องบินแบบไหนครับถ้าที่ผมเคยขับนะครับที่คุณเคยขับผมชอบDiamond DA42 ครับทำไมครับอ๋อที่รู้เหรอเนี่ยยังไงมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงเครื่องบินลำนี้นะครับจะมีความเร็วแรงแล้วก็ได้ดั่งใจครับทำไมคะได้ดั่งใจของคุณนี่มันหมายความว่าไงคะขยันว่าเลี้ยวซ้ายเราก็เขาก็จะไปซ้ายเดี๋ยวขวาเราก็จะไปขวาครั้งที่แล้วอ่ะคือคุณยุ้ยอ่ะก็เฟลไปเกี่ยวกับการมาที่นี่เอิร์ธมาครั้งเนี้ยมันมีความหวังของคุณยุ้ยนะมีอะไรอยากจะคุยพูดกับยุ้ยไหมที่ผมได้ฟังเรื่องราวของคุณยุ้ยอ่ะครับก็คือผมเข้าใจนะแล้วก็ผมเป็นที่รับฟังที่ดี
แล้วก็ผมเป็นไมโครเวฟแมนครับเจอแล้วจำดีฮะไมโครเวฟปุ๊บแล้วท่านต่อมาครับคุณไนตัสครับก้าวมาข้างหน้าครับและบอกแสงคุณไนตัสก็คือทำตัวไม่ถูกไม่ถูกบอกเขาเลยอ่ะก็ไม่ใช่อยากรู้ต้องถามมาแล้วพร้อมแล้วเริ่มครับทำตัวไม่ถูกนี่มันคืออะไรครับหมายถึงว่าคุณเคยคบกับเพื่อนครับแล้วก็ไม่รู้จะทำตัวกันยังไงก็เลยกลับมาเป็นเพื่อนกันครับคือแฮชแท็กทำตัวไม่ถูกของคุณไนตัสคือหมายถึงว่าทำตัวกับแฟนเก่าไม่ถูกถูกไหมคะทำตัวไม่ถูกกับสถานะเหตุการณ์แล้วก็เพื่อนเราที่มันไม่ง่ายเลยครับเวลาแบบเราเลื่อนไปแล้วแล้วเราจะกลับมาอะไรครับเพื่อนคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงครับแล้วคุณจะมั่นใจได้ไงว่าคุณจะทำตัวถูกกับคุณยุ้ยหรือเปล่าคนนี้ผมไม่ได้อยากเป็นเพื่อนเขาครับเธออยากเป็นอะไรคะผมอยากเป็นคนที่มอบความอบอุ่นที่สุดให้เขาครับแปลกๆอ่ะเชิญนะนั้นคุณลองขายตัวเองได้ไหมคะว่าคุณมีคุณสมบัติอะไรที่คุณยุ้ยจะเลือกคุณในวันนี้ค่ะผมง่ายๆเลยครับผมมาเสิร์ฟด้วยความจริงใจนะครับนี่คุณเวลาคุณตื่นนอนมาเนี่ยคุณทำอะไรก่อนเป็นอย่างแรกเลยเอาผ้าห่มออกครับอันนี้คุณควรตีนหรือว่าคุณพูดจริงโอ๊ยเดี๋ยวๆๆแล้วก็ถูกน้ําตาเข้าห้องน้ําห้องน้ําทําอะไรก่อนเอาก่อนเข้าห้องน้ําอีกนะเอาผ้าห่มออกเออตื่นมาก็ต้องเอาผ้าห่มออกก่อนขอโทษครับเชิญนะครับวันนี้คุณจะมาออกรายการใหญ่มากนะแล้วคุณจะมาหาคู่ด้วยคุณเตรียมตัวยังไงบ้างในวันนี้พยายามจะนอนให้พอนะครับแต่แบบไม่พอก็เลยแบบมาร์กหน้าเอาโอ้มาร์กหน้าเชิญครับคุณรู้จักเพลงกินจุ๊บจิ๊บของเบนซ์พรชิตานะสงขาไหมคะรู้จักครับกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บกินจิ๊บกินจุ๊บกินจิ๊บกินจุ๊บกินจิ๊บกินจุ๊บคุณไนตัสครับผมขอดูเอวคุณหน่อยครับดนตรีเปิดเชิญครับเพิ่นหมดเวลาครับถึงเวลาที่บางครั้งเราต้องตัดสินใจแล้วนะแต่พี่ก็จะให้คำแนะนำนะครับผมเมื่อพูดถึงคนเหนือของเฮาเจ้าคือชอบเป็นผู้ชายบ้านๆพี่ชอบคนอย่างเงี้ยผู้ชายบ้านๆคุยอะไรสนุกสนานเงี้ยพี่ว่าเพิ่นก็ชอบใช่มันเป็นคนน่ารักคือผมว่าเวลาเขาตอบอ่ะเขาดูไม่ต้องคิดเยอะไม่ได้ประดิษฐ์ไม่ได้คิดว่าตอบไปแล้วจะดูดีหรือไม่ดูดีตอบตามความรู้สึกตัวเองแล้วก็มีการยิ้มแย้มแจ่มใสมีรีแอคชั่นกับคนที่ถามตลอดเวลาไม่ได้ดูพยายามหลบตาหรือว่าพยายามคิดว่าจะตอบมาแล้วสาวโสดจะชอบหรือเปล่าอันนี้คือที่เราประทับใจคือมันเลยทำให้เราหวังไว้สูงมากว่าสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดมันจะเป็นความจริงและเขาไม่ได้หลอกเราอ่ะแล้วแต่ยุ้ยนะว่ายุ้ยเห็นภาพยังไงว่ายุ้ยชอบแซนหรือเปล่าถ้ายุ้ยชอบยุ้ยเลือกเลยเพราะว่าทางนี้ก็คิดว่าอยากจะให้ยุ้ยลงเอยกับแซนมากๆแต่อย่าลืมก่อนนะน้องเรามันดื้ออันนี้ก็ชอบนะอย่าลืมนะตั้งแต่ต้นเลยเราจะพูดอะไรยังไงก็จะคนที่ต้องอยู่พี่แท็กหนูชอบคนนี้นะดื้อมันดื้อก็สุดท้ายก็ปล่อยจนเข้ามาเนี่ยก็ใช่ไงแล้วเราก็ได้รู้ว่าโอเคสุขเรารู้แล้วว่าเขาเลี้ยงหลานเขาเลี้ยงหลานใช่แล้วเลี้ยงหลานเก่งด้วยเอากูข่าวเลยตอนนี้กูอกพลเลยนะแต่คือผมรู้สึกว่า power เขาในการตะแกะมีโอกาสในการตอบเขาดูไม่ได้ตอบแบบสบายดูแบบคิดก่อนเหมือนแบบพะวงอะไรบางอย่างหรือเปล่าในการตอบกลัวจะดูไม่ดีหรือว่ายังไงเหมือนมันมีอะไรติดขวางเขาในหัวใจแต่เราไม่รู้ไอ้ติดขวางนั้นอ่ะเป็นติดขวางว่ามีแฟนอยู่แล้วหรือติดขวางว่าไม่ได้ชอบผู้หญิงนะหรืออะไรไม่รู้ว่าติดขวางนั้นคือติดอะไรแต่ว่าถ้าจะติดได้ก็รู้สึกว่ามันมีอะไรก้อนนึงนั้นอยู่อ่ะแต่อย่าลืมนะไม่มองหญิงยังไม่ออกเลยอย่าลืมนะคะว่าไม่มองหญิงยังไม่ออกนะก็อาจจะเป็นคนนี้เธออาจจะเป็นคนนั้นคือคนนี้ผมเชื่อว่าคนดูทุกคนและทุกคนมันรู้สึกได้ว่าคนนี้น่าจะไม่มองหญิงแหละใช่แต่มันยากมากนะแต่มันยากมากมันง่ายไปหรือเปล่าถ้าเอาแบบนี้มาแล้วแบบตัดสินได้เลยอ่ะแต่ก็คิดว่ายังไงแบบ 85% น่ะก็คือไม่มองหญิงตอนนี้เรียบร้อยนะฮะเป็นไงบ้างลูกยุ้ยรู้สึกยังไงครับกดดันไหมลูกสุดๆอ่ะงั้นเรามาพูดคุยกับเรื่องราวคุณก่อนที่เราตัดสินใจเลือกความรักกันก่อนดีกว่านะฮะเรื่องราวคุณคือแน่นอนคุณเป็นเด็กที่ร่าเริงมากอย่างที่เราเห็นนะคุณมีความขี้เล่นคุณความสายตั้งแต่ครั้งที่แล้วละที่ทำให้เราทุกคนตกหลุมรักคุณและทำให้คุณได้กลับมานั่งในเก้าอี้สาวโสดของเราอีกครั้งในวันนี้นะแต่จริงๆแล้วชีวิตคุณเป็นคนที่เจออะไรมันหนักหนาพอสมควรนะเกี่ยวกับเรื่องราวจากที่บ้านตั้งแต่ที่บ้านล้มละลายคุณพ่อที่เคยเป็นเรียกว่าเจ้าของกิจการเคยเป็นลูกคุณหนูมาก่อนชีวิตพลิกผันคุณพ่อกับต้องมาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นคนขับรถแท็กซี่กับเรื่องราวความรักคุณก็เจอมาหนักเหมือนกันไม่ใช่แค่เรื่องราวชีวิต
สุดๆหนักมากแค่ไหนลูกคือเขาทำทุกอย่างที่คนรักไม่ควรทำอะค่ะทุกอย่างเลยโกหกโกหกนอกใจทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายใช้ชีวิตอย่างนั้นมานานไหมลูกหลายปีอยู่ค่ะพี่ดินมาว่าคุณโดนหนักกับชีวิตมากจนเคยถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตัวตายอันนี้จริงไหมครับจริงค่ะเกิดขึ้นได้ไงลูกเหมือนหนูจำความรู้สึกได้ว่ามันเจ็บปวดมากจนทนไม่ไหวแล้วเพราะเราทุ่มเทให้เขาแบบว่าเต็มร้อยฉันให้เธอแบบที่สุดฉันรักเธอแบบที่สุดแล้วแบบมารู้ทีคือแบบหูเขาทั้งหักหลังแล้วแบบเราอดทนมาโดนทำร้ายร่างกายมาก็ยังแบบว่าต้องมาเจอแบบนี้อีกหรอเราคิดว่าการที่เราให้โอกาสเขาแบบมันแบบการให้โอกาสเขาคิดว่าจะทำให้เขาเห็นคุณค่าของโอกาสนั้นคิดว่าเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นเปล่าเลยการให้โอกาสของเรามันกลับศูนย์เปล่าใช่แล้วก็เลยแบบว่าพอเราเจ็บปวดมากแล้วเรารักเขามากจนลืมรักตัวเองอะค่ะก็เลยแบบตัดสินใจพลาดตรงนั้นไปแล้วอะไรทำให้เราหยุดความคิดที่จะฆ่าตัวตายได้ลูกมันไม่ตายอะค่ะรอดมาได้แล้วอะค่ะแล้วก็เลยคิดว่าแบบว่าพอเราอยู่กับโลกนี้สักพักนึงอะค่ะหนูก็แบบได้มาตกตะกอนกับตัวเองว่าแบบจริงๆแล้วคนที่ควรรักที่สุดคือตัวเองก่อนไหมแต่หนูไม่ได้แบบว่าหนูผ่านตรงนั้นมาได้จนมาถึงตอนนี้ที่หนูแบบมีทัศนคติที่ดีขึ้นและรักตัวเองมากขึ้นก็เพราะว่าเหตุการณ์นั้นแหละไม่งั้นหนูก็ไม่สามารถรักตัวเองเป็นก็ในใจลึกๆก็อาจจะต้องขอบคุณเหตุการณ์เลวร้ายที่ผ่านมาชีวิตด้วยหนูแบบว่าไม่ได้โกรธตัวเองแล้วหนูให้อภัยตัวเองแล้วจากเรื่องนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีข้อดีอยู่นะมันทำให้เราได้กลับมาแบบเอ้ยเราไม่อดทนกับความรักที่มันไม่โอเคแล้วเรารู้แล้วว่าการที่รักตัวเองมากๆควรจะเป็นยังไงเพราะเราไปอยู่ในจุดที่ไม่รักตัวเองเลยอ่ะมันเป็นยังไงเราได้รู้แล้วนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้หนูไม่ตายจากครั้งนั้นเพื่อให้หนูได้มาเรียนรู้เรื่องนี้ให้ได้มาเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตของเรามันมีคุณค่ามากแค่ไหนและการที่เราจะได้รับความรักดีๆนั้นควรจะต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองให้มากเสียก่อนฉะนั้นหนูเริ่มรักตัวเองแล้วแล้ววันนี้หวังว่าหนูจะได้มอบความรักดีๆให้กับผู้อื่นบ้างและได้รับความรักดีๆกลับมาด้วยนะฮะขอให้โชคดีนะฮะประจำที่ได้เลยครับเด็กดื้อเชิญเลยครับจำที่เลยลูกจำที่เลยครับเอาและในเมื่อสาวสดของเราพร้อมแล้วนะฮะหนุ่มๆออกมาได้เลยครับเอาละครูรู้ครับถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วฮะผมจะถามคำถามสำคัญกับพวกคุณว่าคุณเชียร์ใครกับน้องสาวของเราในค่ำคืนนี้ตัดสินใจดีๆเริ่มต้นจากเฟิร์นครับเชียร์ใครครับเฟิร์นหวังว่าวันนี้ยุ้ยจะได้สิ่งดีๆกลับไปหลังจากที่ยุ้ยผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายเฟิร์นเชื่อว่าฟ้าหลังฝนน่ะทุกอย่างมันดีเสมออย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในวันที่ฝนมันตกในวันที่ตัวเราเปียกเราจะได้รู้ว่าเราต้องแบบกลับมาทำตัวให้มันแบบสดชื่นสว่างสดใสยังไงแล้วก็เฟิร์นเชื่อว่าวันนี้การที่ยุ้ยมาที่เนี่ยสิ่งเรื่องราวของยุ้ยน่าจะช่วยผู้หญิงอีกหลายคนที่กำลังออกมาจากขุมนรกของความรักที่มันกำลังทำร้ายกัดกินเขาอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณกำลังเผชิญอยู่กับความรักที่มันแย่ที่มันท็อกซิกอยู่ผู้ชายที่กำลังทำร้ายคุณอยู่เชื่อเฟิร์นนะคะว่าคนรักกันไม่มีวันทำร้ายกันแน่นอนนะคะให้เดินออกมาให้เดินออกมาเลยค่ะเดินออกมาแล้วก็เกาะตัวเองแน่นๆแน่นอนเอาล่ะเพราะฉะนั้นขอใช้ความรู้สึกของกูรูคนนี้ขอใช้ความรู้สึกเป็นเดิมพันว่าผู้ชายคนนี้น่าจะมอบรักยิ้มให้กับยุ้ยได้บ่อยๆค่ะแซนค่ะเชียร์คุณแซนครับร้อยครับเชียร์ใครครับผมเชียร์คนนี้คือเป็นคนที่ผมแบบเห็นมาตั้งแต่แรกแล้วหน้าตาเขาดูอ่อนมาก อยากให้เขาเป็นหนุ่มโสดจริงๆเลยครับช่วยสานฝันคุณยุ้ยหน่อยนะครับช่วยหน่อยนะผมเชียร์นะผมเชียร์คุณแซนนะเชียร์คุณแซนครับปิงปองครับขอบคุณครับนั้นขอฝากด้วยนะคะใครคะแซนค่ะเชียร์คุณแซนครับกดดันแล้วพ่อแท็กครับเชียร์ใครครับพี่เอาตามใจหนูอยู่แล้วลูก
หนูผ่านอะไรมาเยอะขนาดความตายหนูยังผ่านมาได้ได้เลยความตายยังเอาหนูไปไม่ได้ตอนนี้ได้เวลาเลือกแล้วลูกพี่เอาตามใจหนูเพราะพี่มีโจทย์กับหนูไอ้ตัวนั้นอยู่เอาไปเลยเอิร์ทเชียร์คุณเอิร์ทไปเลยฮะเอิร์ทกูไปเจอกูเจอกูไอ้เอิร์ทเจอกูเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของผู้ชมในสตูดิโอกันบ้างว่าค่ำคืนนี้พวกเขาเชียร์ใครกับสาวโสดนะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่คุณแฟนครับ 61% นะฮะรองลงมาคุณเอิร์ท 22% ท้ายสุดอยู่ที่คุณไนตัสครับ 17% หนุ่มๆครับคุณได้ฟังความคิดเห็นของทุกคนในสตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวโสดของเราถ้าพร้อมแล้วคุณแซนเชิญครับยุ้ยแล้วแต่เธอมันมันแล้วแต่เธอยุ้ยมันยุ้ยครับโมเมนต์ตรงนี้มันอาจจะเป็นแค่โมเมนต์สั้นๆที่เราได้รู้จักกันนะครับแต่บนโลกนี้มันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างมันยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ผมอยากจะเรียนรู้จากยุ้ยรวมถึงผมอยากให้ยุ้ยเรียนรู้จากผมเองเรื่องราวที่ผ่านมามันอาจจะบอบช้ำมันอาจจะเจ็บหนักมากๆแต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ยุ้ยจะไม่ได้ยืนคนเดียวยุ้ยจะมีผมอยู่ข้างๆจับมือผมนะครับแล้วเราไปด้วยกันครับไปด้วยกันครับไปด้วยกันครับไอ้หนูเอิร์ทไปแล้วครับนั่งยังนอนยังยืนยังแซนคุณเอิร์ทครับเชิญครับคุณยุ้ยครับที่กูรูเขาบอกว่าผมอาจจะไม่ได้แสดงอะไรออกมามากหนึ่งคือเลยเป็นเพราะประมาทครับผมที่นี่คือเวทีแรกแล้วก็คุณยุ้ยก็สวยมากๆก็เลยทำให้ผมแบบไม่รู้ว่าจะเอ็กซ์เพรสมันออกไปยังไงแล้วโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเอ็กซ์เพรสคุณกับคุณยุ้ยโดยตรงเป็นส่วนตัวอยู่แล้วมากกว่าครับแล้วก็เรื่องราวที่คุณยุ้ยที่ผมได้ฟังมาคือผมเข้าใจมากๆแล้วก็ผมเป็นผู้รับฟังที่ดีได้เสมอนะครับในทุกๆเรื่องในทุกๆด้านเลยสามารถคุยกับผมได้และถ้าเกิดว่าอยากจะให้โอกาสผมสักครั้งผมจะพาคุณยุ้ยไปได้ทุกที่ในโลกเลยครับไอ้โน้ตทำแบบนี้ทำแบบนี้โน้ตในโลกไม่ใช่คุณที่รู้สึกว่าที่ดีๆมันมาพิสูจน์ไอ้โน้ตอะไรที่ดีๆมันมาพิสูจน์ก็คงคิดว่าโก้คิดว่าสอดเหมือนกันเอาคนจริงๆอย่ายอมเขานะฮะคุณไนตัสเชิญครับครับผมเปรียบคุณยุ้ยเป็นกาแฟนะครับกาแฟชนิดชื่อเมนูกาแฟนี้ที่ผมเลือกให้คืออเมริกาโน่ครับคุณยุ้ยเข้มแข็งคุณยุ้ยมีสีที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนกาแฟเม็ดไหนๆและเป็นกาแฟที่ผมอยากดื่มในตอนเช้าทุกเช้าครับยังไงถ้าช่วงเวลาตอนนี้อาจจะเจอกันแป๊บเดียวนะครับยังไงถ้าคุณยุ้ยเปิดใจเลือกผมนะครับเอาละยุ้ยครับตอนนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะฮะไอเด็กเด้อยุ้ยลูกด้านหน้าของคุณนะครับมีชายหนุ่มอยู่3ท่านด้วยกันนะฮะในขณะเดียวกันเรามีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวต่อไปนี้หน้าที่สำคัญในการตัดสินใจเป็นของคุณขอให้คุณโชคดีนะครับลุยและในหนุ่ม3คนนี้ไปเลยคุณยุ้ยจะเลือกใครเป็นดินเนอร์เชิญเลยครับและช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณยุ้ยจะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์สุดหรูกับเธอจะเป็นคุณแซนคุณเอิร์ธหรือคุณไนตัสและหนุ่มคนนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่เราไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับแต่มันดูตลอดเลยป่ะดูตลอดเลยทุกวันที่ผ่านมาจะมีความรู้ความรู้ฉันยิ่งคอยฉันยิ่งคอย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 เธอมา
เลือกแล้วรู้สึกไงบ้างครับลุ้นค่ะลุ้นมั่นใจไหมลูกค่อนข้างมั่นใจค่ะค่อนข้างมั่นใจนะไม่เสียใจที่เลือกผู้ชายคนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ค่ะพร้อมรับผลของการตัดสินใจนะครับพร้อมแล้วค่ะประจำที่ได้เลยลูกไปนะฮะได้ไหมครับเชิญนะครับเชิญเลยเอาละในเมื่อสาวโสดของเราเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตื่นเต้นอ่ะหนุ่มๆทั้ง3ท่านเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของชายหนุ่มที่คุณไม่เลือกเขาก่อนนะฮะทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณไนตัสครับจริงๆอ่ะสงสัยอยู่ว่าเขาโสดหรือว่าไม่มองหญิงแล้วเป็นสถานะที่ยังไม่ปรากฏตัวมาเลยใช่แล้วก็แบบว่าความรู้สึกคือแบบว่าเขาไม่ได้แบบว่าส่งมาให้ความรู้สึกให้ขนาดนั้นใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มองอยู่ชูป้ายขึ้นมาครับกูรู้ทั้ง4ท่านครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณในตัสด้วยกันชูป้ายขึ้นมาฮะไม่มองหญิงไม่มองหญิงนะฮะขอให้ทุกคนแม่นยำถ้าออกมาปั๊บเราจะได้ปลดล็อกหนุ่มๆที่เหลืออีกทั้ง2คนนะฮะ yes. ว่าเขาจะสถานะไหนก็ได้ทันทีนะครับขอให้โชคดีฮะและนี่คือท่าแท้ของคุณในตัสครับแดนเซอร์เหรอแดนเซอร์เต้นได้แต่โหเต้นด้วยจะก็หาไม่ได้สักทียิ่งนี้ยิ่งคิดถึงเธอมากทุกทีไปยังชี้ใช้ขนาดเธอจะได้ยังไงนะยิ้มบนฟ้าคืออยากให้ผู้ชายอยากให้ผู้ชายมาชมคนชี้ใช้ไม่ได้แล้วจะลีสายตาปรากฏโสดน้ำมึนน้ำโสดอ่ะในที่สุดก็ฝากกับตัวมาแล้วคุณในตัสไม่มองยิงอันนี้แม่นยำถูกต้องไม่เขวยังไงอะยังไงว่ามาก่อนทำไมรู้สึกยังไงอาการเป็นไงเนี่ยบอกมาสิคือมันตื่นเต้นตรงที่ต้องแอปแมนเอาพลังทั้งหมดที่มีในชีวิตเนี่ยมาแอปในวันนี้ไม่รู้ว่ามันเนียนไม่เนียนเลยเฮ้ยเนียนไม่แต่น้องเขาไม่ได้สาวอะไรนี่คือเนียนมากนะคุณเอาสักกูรูผมปั่นป่วนเลยนะหาไม่เจอยากมากเลยแต่ลงแล้ว
โล่งแล้วนะโล่งแล้วถามเลยครับเชื่อว่าฮอตแน่นอนมีแฟนหรือยังครับไนตัสไม่มีครับยังอยู่แสดงตัวแสดงตัวเดี๋ยวว่ากันไม่ปิงปองบอกห้ามศพกูไปก่อนเถอะหนักเห็นบอกว่าด้วยความที่คุณเจอความรักที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จบ่อยครั้งพอฟังเรื่องราวของสาวโสดคุณแบบเข้าใจเธอมากเลยนะใช่ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณยุ้ยแบบถ้าสมมติวันนี้คุณยุ้ยเลือกตาต่อให้เฉลยไม่มองหญิงตาจะช่วยคุณยุ้ยหาแฟนเองอย่ามาทำให้เดี๋ยวมาทำให้พี่สาวตาต้องเสียใจเพื่อนกันเพื่อนกันผมเชื่อว่าวันนี้นะผมเชื่อว่าคุณทั้งคู่นะฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะได้ความรักดีๆอย่างแน่นอนนะคุณตั๊ดคุณด้วยเหมือนกันเพราะผมเชื่อว่าออกจากรายการเราไปเดี๋ยวจะมีแบบว่าหนุ่มหลายคนเลยแหละที่ชื่นชอบในตัวเรามีอะไรอยากบอกพวกเขาไหมฮะก็เข้ามาได้เลยครับไอจีไอเจออะไรว่าไปเร็วถนนเส้นนี้ไม่มีทางด่วนไม่มีค่าผ่านทางมาเลยครับเข้าไปที่ Facebook นะเปิดวาร์ปไปเลยตอนนี้ปลดล็อกหนุ่มๆที่เหลือทั้ง2คนเลยเขาจะอยู่ในสถานะอะไรก็ได้มาที่ชายหนุ่มอีกคนนึงดีกว่าทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณเอิร์ธฮะพอแบบว่าได้ไปยืนไปอยู่ใกล้ๆแล้วแบบได้ฟังคำตอบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกทัชใจกับคุณแซนมากกว่าทัชใจท่านที่คุณเอิร์ธนี่คือสเปคเลยไหมใช่ภายนอกกายหยาบคือใช่เลยกายหยาบอยู่ใกล้ครับคิดว่าเข้าสถานะอะไรครับมีเจ้าของแล้วกันแช่งไปเลยมีเจ้าของไปเลยนะฮะไปเลยอ้าวโสอ้าวโหมีประเด็นมีประเด็นผมมีประเด็นกับเอิร์ธอยู่อ้าวมีประเด็นนะมีประเด็นอยู่โสด2นะฮะไม่มีเจ้าของอีก2นะมาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณเอิร์ธครับขอให้มีเจ้าของเว้ยโทษนะคะข้องเกี่ยวกับการบินหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับเครื่องบินพังอะค่ะโอ้โหเครื่องบินตำรวจพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ข้องเกี่ยวกับการบินนี่ไหมครับใช่ครับใช่ครับว้าวผมจะรู้เลยครับข้องไม่ต้องรู้นะครับผมขอดูหน่อยครับน่าจะได้นะครับเดี๋ยวผมดูให้ว้าวโทษนะครับครับผมนี่ซ่อมเกี่ยวกับอุปกรณ์การบินไหมครับใช่ครับนี่มันเป็นรูปีกผมเป็นรูครับแล้วแกแคสคนมาเหมือนกระหังมากเดี๋ยวดูให้นะครับเครื่องใดนี่อะไรนี่ดังฟ้าว่ะเราซ่อมเกี่ยวกับอุปกรณ์การบินใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับพอดีว่าหนูโดนเครื่องบินเฉี่ยวมาซ่อมได้ไหมคะไหนขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยแต่น่าจะซ่อมได้แต่ว่าคิวรอนานมากเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับซ่อมให้เขาก่อนเลยครับซ่อมให้เขาก่อนครับซ่อมให้เขาก่อนเลยครับซ่อมให้เขาก่อนเลยครับวันนี้คุณเมียเหรอแดนเซอร์แล้วจะเฉลยยังไงเรียบร้อยครับผมเต็มเลยอาร์เตอร์ใหญ่มากขอบคุณค่ะอาร์เตอร์ปลาหมึกค่ะอย่าบอกนะเอาแล้วขอบคุณนะคะที่ซ่อมผิดให้แล้วอะไรอ่ะไม่รู้ผมได้หัวใจมาอยากรู้อยากรู้เฮ้ยเขาก็อยากรู้อยากรู้ไหมครับผมสถานะอะไรอยากรู้หนึ่งสองสามเอาล่ะสิชายหนุ่มนี่ไม่ถูกเลือกนะคุณเอิร์ธเป็นหนุ่มสุดเอาตรงๆนะถ้าวันนี้โดนแป้งนะและยุ้ยได้คนนี้ไปนะพี่ไม่เสียใจเลย
เอาต้องถามก่อนโสดมานานหรือยังฮะโสดมาเกือบปีแล้วครับผมได้ยินมาว่าคุณชอบสาวโสดของเรามากนี่จริงไหมครับจริงครับเขาบอกชอบสาวโสดชอบมากแต่เขาบอกว่าแบบคุณแบบไม่ค่อยพยายามเลยเพราะอย่างที่ผมบอกผมประมาทแล้วก็เป็นคนแสดงความรู้สึกต่อหน้าคนหลายๆคนไม่เก่งจะชอบคุยกันส่วนตัวมากกว่าตอนนี้เขาไม่เลือกแล้วก็แสดงความรู้สึกได้แล้วสิเอามีอะไรจะบอกเขาไหมฮะก็ขอให้เจอความรักดีๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่ยังผ่านจากเรื่องเลวร้ายมาได้ทำให้เราได้เจอกันในวันนี้เอ๊ดเอ๊ดพี่ถามเลยครับมีอะไรอยากจะบอกพี่พี่ไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยคือเรียกว่ากายหยาบคือใช่เลยใช่ไหมใช่เอางี้ลูกยุ้ยมากอดสั่งลาสักครั้งหนึ่งลูกมาเดี๋ยวใจเย็นหนูใจเย็นๆลูกไปใจเย็นเลยออกเร็วเลยค่อยไปลูกมารับไปลูกมารับ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 หน่อยมารับหน่อยพุ่งออกไปเลยอ่ะไปลูกป่ะไปลูกป่ะแน่นอนหนุ่มโสดหลุดแล้วอะเราจะเปิดวาร์ปที่ Facebook รู้ไหมใครโสดใครสนใจรีบเลยเอาละแท้ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วฮะเราจะเปิดเผยสถานะของชายหนุ่มที่สาวโสดของเราเลือกนะฮะเรียกได้ว่าโอ้คนที่มาแรงใส่ทางโค้งเหมือนกันนะเพราะจริงๆแล้วเราชอบเอิร์ธใช่ไหมแต่เราไปยื่นดอกไม้ให้กับผู้ชายคนนี้คุณแซนทำไมคุณถึงยื่นดอกไม้ให้กับเขาครับคือพอดูภาพรวมแล้วยุ้ยรู้สึกว่ายุ้ยคลิกเขามี energy ที่เขาส่งมาตลอดเลยใช่แล้วก็แบบว่าเหมือนแอบเห็นตัวเองเล็กๆเออเขาก็มีอะไรหลายอย่างคล้ายๆเราใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะไปต่อได้กับผู้ชายคนนี้ใช่ค่ะคิดว่าเขาสถานะไหนครับโสดค่ะอ้าวแน่นอนเรายังมีความหวังอยู่นะโสดดูครับยืนยันขอให้คุณตอบคุณแซนด้วยกันช่วยมาแท็กครับแท็กทำไรฮะแท็กทำไมแท็กนั่งเครียดครับคือบอกเลยนะผมสุดกับคนเมื่อกี้แล้วเนี่ยพอเจอคนเนี้ยความคิดเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยคิดว่าไงฮะผมว่าคนเนี้ยเลยเหรออุ๊ยจริงเหรอเลยเหรอพี่คิดเลยนะแต่ผมไม่เชื่อขนาดนั้นหรอกลูกโอ้ยแล้วถ้าสวยขนาดนั้นนะถ้าสวยขนาดนั้นฉันจะทำทุกอย่างให้เธออะไม่ได้กับเอิร์ธโอเคมาเอาใจช่วยสาวโสดไปพร้อมกับเราครับและนี่คือท่าแท้ของคุณแซนครับไปลูกโอ้ดึงเพื่อนเอ่ยที่ได้เคยกันนั่นสังสรรค์ถึงจักวางได้เวลาว่างๆมาแต่ม่วมกันบรรยากาศอยู่หน้าหลายคนมาทั้งเล่นลมเย็นๆไหนพัดผ่านลมเด็ดเด็ดอยู่บ้านท้องอยู่ถึงนาเลาะเรียกตามข้ามนาข้ามน้องพอมีพอที่ไม่เป็นไรไว้ปากตัวนั้นละโตยาโตมาจับพวกเราในนาโตมาจับพวกเราในนาจับมาใส่กระซาเต็มปากมาซอยกันปากมากินหอยมีอับปีถ้าใครยังจำเป็นของแก้มยาดีจะแสบดีหอยที่แสบเราตะเว้นคอยเป่าฟ้าบนหลังกอดสอนลำก่อนสอนแอลลำใส่แข้งกอดสอนสาหอยดำน้ำทำหน้าที่ที่หอยและขาย้อยมากินทีทีมีหอยทีฮอนฮอนมาปอนนั่งเพียงปอนสองเลี้ยงเสียงเลขบ้านนาหวนแช่นาเฮฮาสุขสันหอยปากพวกนั้นละเข้ากันทั้งแสบทั้งมัน
เพื่อนทุกคนเองเพื่อนทุกคนเองเฮ้ยมันทำไมมันแสดงเก่งหรือยังไงหรือแบบและสิ่งที่ไม่อยากเกิดก็เกิดขึ้นแล้วค่ำคืนนี้สาวสองเราเลือกชายหนุ่มที่ไม่มองเย็นร้ายจานมากร้ายจานมากไปดิวอีกนั่นหลังงานแต่แน่นอนคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากจริงนะกูรู้ทุกคนตกหลุมรักคุณเลยนะเธอน่ารักมากแต่มันไม่ควรทำตัวแบบนี้ที่นี่นะกับสาวสองของเราต้องกลับบ้านคนเดียวอีกครั้งหนึ่งในรายการนี้2ครั้งซ้อนเลยนะมีอะไรจะบอกเธอไหมฮะคือต้องขอโทษก่อนเลยครับขอโทษมากๆเลยขอโทษมากๆเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวหลังจากนี้น้องแซนจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วก็จะช่วยหาคนที่ใช่ให้กับพี่ยุ้ยครับโอ้เอาแน่นอนคุณมาครั้งที่แล้วคุณได้พี่ชายไปครั้งนี้คุณก็ได้น้องๆเพิ่มเชิญด้านนี้เชิญด้านนี้ฮะเชิญด้านนี้ฮะเชิญด้านนี้ยุ้ยเดินไปดีๆอย่าไปบีบคอเขานะเอาไปรับไปรับไปรับพี่มาหน่อยอ่ะโอ้ยแน่นอนมาครั้งนี้นะเดี๋ยวจะมีตัวช่วยมาช่วยคุณในการหาแฟนหลังจากออกรายการเราไปแน่นอนไม่ใช่แค่คุณแซนนะฮะยังมีคุณในตาอีกคนนึงด้วยเป็นไรนะคุณจะได้มิตรภาพดีๆจากรายการเราไปแล้วผมเชื่อว่าความรักดีตามมาแน่นอนนะเอ้าไหนๆเราอยู่กันมาขนาดนี้ความรักดีๆรอบตัวคุณอย่างที่เห็นตอนนี้ก็มีอยู่ซ้ายขวามีน้องๆที่พร้อมจะช่วยหาความรักดีให้กับคุณแล้วนะเอากอดมูกอดมูเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยมึงก็ช่วยเขาด้วยช่วยกันฟังนะคะเขาไม่ได้มาหาเพื่อนเขามาหาผัวค่ะจะมากอดอะไรพี่สาวพี่สาวแต่แน่นอนก็วันนี้เขามีเพื่อนแล้วและเพื่อนนี่แหละครับจะพาเขาไปหาผัวครับถ้าพร้อมแล้วไปหาหนุ่มๆกันเลยมันเดาทางไม่ได้เลยไงและแน่นอนกูรู้ครับก็เป็นกติกาของเกมนะในเมื่อคุณไม่สามารถทำให้สาวโสดได้พบกับหนุ่มโสดได้นะฮะพวกคุณจะต้องโดนลงโทษฮะอุปกรณ์ทำโทษออกมาเลยฮะเฟิร์นมั่นใจมากนะส่งหนุ่มผิดไปให้สาวโสดปล่อยโดนตามฟ้องปกติอะอะไรก็ไม่ได้เก่งไม่แม่นไม่แม่นเลยมาแม่นวันนี้คือแบบวันนี้คือที่สุดอะแบบเบสอะแต่ก็ไม่เอาไงก็ไม่เอาก็พลาดยังไม่พอคิดว่าเขามีลูกคิดว่าคุณเอิร์ธเขามีลูกแต่เขาไม่มีโดนอะไรฮะโดนอะไรฮะแบงทำไมฮะตาตาเธอคนไหนโสดที่โปรดเธอ